ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถระอนุเถระเพื่อนสหธรรมิตรทั้งหลายขอนอบน้อมครูบาอาจารย์ที่มาปฏิบัติธรรมหรือว่ามาพักก่อนลูกก่อนนอบน้อมในกายพระนามวจีพระนามมโนพระนามสาธุ วันนี้จะคุยอะไรดีอ่ะญาติโยมมาปฏิบัติธรรมกันก็ดีใจเนาะที่ชาวพุทธถึงแม้ว่าบ้านเมืองจะเป็นยังไงก็ชาวพุทธก็ไม่หวั่นไหวนั่นก็ดีฮะดาวมันเรื่องของชาวโลกเนาะชาวธรรมชาวธรรมก็ไม่หวั่นไหวเราปฏิบัติธรรมนี่แหละด้วยจิตใจของเราอันงดงามบริสุทธิ์ใจจะได้เอาเลือดเนื้อกายใจนี่แหละมาบูชาธรรมเลือดเนื้อของคุณพ่อแม่ที่ให้เรามา ต้องกับเกิดมานั่นแหละใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่มีบุญคุณกับเรามากถึงแม้ว่าเราไม่เคยเจอหน้าพ่อแม่ก็ตามท่านบอกว่าเราอาศัยท่านนี่แหละถึงจะบอกว่าเราเกิดมายังไงมันไม่สนใจอ่ะแต่สนใจที่ว่าเราทำต่อยอดศีลยอดธรรมนี่แหละอสังวีปุโรปุสะภุพะเนี่ยนั่นแหละรวมพระคุณพ่อแม่ไปด้วยเนี่ยเนาะครูบาอาจารย์นั้นบอกห้ามดูถูกนั่นนะคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ห้ามดูถูกนั่นนะใครดูถูกก็เหมือนกับว่ามันไม่เจริญท่านว่าอย่างนั้นการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมที่คุณยายบอกว่ามันเหมือนอย่างกับว่าคิดอะไรไม่ได้คิดแล้วมันมาหมดเหมือนแก้วสารพัดนึกนั่นน่ะทำไมรู้ว่ายายฉันนั่นทานนี่เหมือนนั่นน่ะธรรมะบันดาลน่ะเทพดลใจเพื่อนบ้านก็รักนะคุณยายที่ว่า86นี่นะเห็นไหมวันนี้มาทำบุญแกไม่ได้มาส่ง
ก็ให้เพื่อนบ้านช่วยส่งบอกว่าเพื่อนบ้านรักทุกคนนั่นน่ะงามศีลงามธรรมน่ะปฏิบัติธรรมฮะก็เอาสมบัติล่วงแล้วใช่ไหมมาดูนะมันเป็นสีอะไรนะเดี๋ยวจะปวดหัวเนาะถ้าทองสัก10 บาทก็มาไวๆเลยนะเดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวอาตมาไปสร้างพระหมดเออเอา นี่แหละทำให้ลืมได้ทำให้ตกหล่นได้นั่นจึงบอกว่าคนเราเนี่ยขาดสติก็เสียสตังนั่นแหละขาดสติแวบเดียวนั่นแหละจึงบอกว่าสติตัวสำคัญให้เราได้มาฝึกเอาไว้มาเจ้านี้คุณยอมมาลดเข็นไปผ่าตัดต้องสมัยลุงพ่อสนองคงเป็นกระดูกทับเส้นจ้ะกระดูกทับเส้นก็ทำให้เดินไม่ได้นะก่อนที่ลืมสตังค์ไปหลับแล้วมั้งนะจึงไม่ได้มาจึงไม่มีใครมาเพื่อนๆท่านแกหลับสะกิดมาด้วยนะเดี๋ยวแกบ่นไม่หยุดนะเดี๋ยวก็บ่นไม่หยุดกระเป๋าสตังค์นั่นทีนี้ก็นี่แหละเส้นเนี่ยผ่าแล้วมันอันตรายผ่าแล้วเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นแต่ใจดีภาวนา77แล้วก็ยังมาเห็นมาพองใสนั่นน่ะจึงบอกว่าการปฏิบัติต้องอาศัยเวลาอาศัยอดทนนั่นแหละอยากได้ของดีในพุทธศาสนานั่นแหละเห็นไหมจะต้องภาคเพียรเรียนไปเถิดจะเกิดผลนั่นแหละที่บทดอกสร้อยต้องกับเด็กๆใช่ไหมประมวลวิชาก็ดีหนังสือต้องกับเด็กๆก็เห็นว่าดีมากหนังสือพวกนั้นไม่น่าจะให้หายไปจากแผ่นดินใช่ไหมนั่นแหละ บทดอกสร้อยร้อยแก้วร้อยกองมาประมวลวิชาใช่ไหมนั่นแหละ ทำให้พ่อแม่ที่ฉลาดบางคนน่ะไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ได้ฟังเทศได้ฟังเทศฟังธรรมบางคนก็มีนิสัยมาต้องกับอดีตฉลาดนั่นน่ะเป็นคนที่ปัญญาดีนั่นน่ะไม่ต้องเรียนก็จำแม่นอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละถึงว่าทีนี้ถ้าเรามาเสริมเรื่องการภาวนานี่แหละผู้รู้ก็เลยเจริญไปถึงนิพพานนั่นเองนั่นน่ะเจริญสติไปถึงนิพพานนั่นน่ะทิ้งกันไม่ได้ใช่ไหมเหมือนยานอวกาศอะ
ยังไม่ถึงมันก็ค่อยๆสลัดไปถึงชั้นบรรยากาศแล้วก็สลัดออกสลัดออกจนเหล็กมนุษย์กี่ตันนั่นนะใช่ไหมสลัดออกสลัดออก นี่แหละ น่ะยานแม่ยานลูกนั่นนะที่มันขึ้นไปเนาะชั้นใดกับใจเรานี่แหละทิ้งศีลทิ้งสติก็ไม่ได้ทิ้งภาวนาก็ไม่ได้นั่นแหละเป็นบุญของเรานั่นแหละเราจะนึกตัวเราจะคุยอะไรดีเราก็นึกถึงในใจเราพอขึ้นธรรมะแล้วมันพูดได้หมดนั่นน่ะใช่ไหมมันพูดไปได้นั่นน่ะ เหมือนคุณยายที่บอกว่าปฏิบัติแล้วพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าพรรณนาว่าโอ้โหหลวงพ่อสนองนี่มีพระคุณกับคนชราเหลือเกินถ้าไม่ได้โทรทัศน์วิทยุยายก็แย่เลยนั่นน่ะศึกษามาต้องนานนั่นน่ะอภิธรรมก็ศึกษานั่นน่ะเหมือนคุณยายเนี่ยแกความจำดีน่ะเห็นมาขี้โกรธตอนเราสาวคุณยายบอกปฏิบัติไปมันไม่โกรธแล้วเนี่ยเห็นมานี่แหละมีแต่ออกไปจากคะเสียสละสลัดออกนั่นน่ะออกจากทุกข์นั่นน่ะออกจากวัฏฏะสงสารนั่นน่ะโยมทีนี้เห็นมาสุขภาพคนชราเนาะ86แล้วบางคนนั่นน่ะยายเดินยายก็จะไปนั่งอย่างเดียวนั่งอย่างเดียวเดี๋ยวมันเดินไม่ได้น่ะเห็นมั้ยเหมือนไก่อยู่ในที่แคบๆมันไม่แข็งแรงอ่ะมันต้องวิ่งมั่งบินมั่งเห็นมั้ยมันแข็งแรงไก่อยู่ที่แคบๆอ่ะมันไม่แข็งแรงอ่ะมันเห็นมาสุขภาพก็เหมือนกันนั่นน่ะผู้คนไปอยู่ในที่แคบๆ10ปี5ปีมันก็จะแย่มันไม่เดินด้วยก็จะแย่นั่นน่ะที่บอกว่ายอมนอนไปนั่นน่ะเหมือน4ปี5ปีหรือว่า3ปีนอนไม่ต้องดุกดิกนั่นน่ะเดี๋ยวมันเดินไม่ได้เลยเส้นมันตายเลยนั่นน่ะเส้นมันตายเหมือนโยมแม่ของข้าพเจ้านั่นน่ะเห็นมานอนนี่พวกเราต้องให้โยมแม่เดินมั้งนะไม่งั้นเดี๋ยวแกจะเดินไม่ได้เดินไม่ได้จริงๆเส้นมันแข็งซะละเหมือนกระดานซะละเห็นมั้ยจึงว่าแม่ทนเวทนาลูกสาวก็ไม่รู้ใช่มั้ยนั่นน่ะนวดยังไงมันก็ไม่คืนละนั่นน่ะแข็งไปหมดแม่พ่อท่านอาจารย์สุมิตรก็เหมือนกันตัวแข็งไปหมดนอนอย่างเดียวนั่นน่ะจึงบอกว่าร่างกายเนี่ยยืนอย่างเดียวก็ไม่ได้ยืนไม่เดินก็ไม่ได้นั่นน่ะหลายๆวันต้องเดินนั่นน่ะหลวงตามหาบัวเห็นมั้ยก็96หรืออะไรที่ท่านเดินได้น
นั่นน่ะอิทธิบาทนั่นน่ะท่านก็มีโรคอยู่ในตัวมันก็ไม่บอกใครมากนะแม่ที่เรียกว่าเป็นมะเร็งลำไส้ก็บอกนั่นน่ะเห็นมั้ยท่านเป็นเหมือนปกตินั่นน่ะมาตายตอนที่เป็นบาดทะยักนะเวทนามันสู้ไม่ไหวฮะนั่นน่ะชราแล้วทองคำได้13ตันแล้วก็ได้เงินอีกนะเงินดอลลาร์ทำโรงพยาบาลทำสารพัดนะเห็นนะ ครูบาอาจารย์มีบารมีครูบาอาจารย์ก็ช่วยกันหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองญาติโยมวัดสังฆทานก็ช่วยกันนี่แหละกองทัพมดใช่ไหม คนมีมากคนมีน้อยนี่แหละสร้างบารมีแล้วมันไม่ลืมเนาะนั่นน่ะทำบุญกับพระอรหันต์นั่นน่ะเห็นมา มันไม่ลืมนี่แหละบางทีที่บอกว่าทอดกฐินจนลืมหมดไม่รู้ทอดกี่ครั้งทุนป้าก็นั้นเนาะนั่นน่ะทอดน่ะลูกเอ้ยอย่าทิ้งทานแม่ไม่รู้จักคำว่าจนนะจะตายสอนลูกไว้ป้าก็ทำตามกัน ทำตามกุศลนั่นน่ะกุศลบารมีเงินมา สามีก็ดีเป็นผู้พันนั่นน่ะเป็นผู้พันแล้วก็สามีก็ตอนหนุ่มๆแกก็ไม่อยากทะเลทะไหลไปกินเหล้าไปสโมสรอะไรเงินเดือนออกมาก็รู้กับเพื่อนๆนั่นน่ะที่บอกว่าคุยกันน่ะนี่เราเจอหน้ากันเราก็ขอยืมตังค์เราหน่อยนะหรือว่ากูหน่อยนะขอยืมตัง20บาทนะจะกินข้าวอะไรเมื่อวานนึงเงินเดือนออกวันนี้ก็ขอยืมตังเพื่อนนะรู้กันเพื่อนๆขอเล่าก็ไม่ชวนดีเนาะอะไรจ้าคนนี้ผู้กองคนนี้อะไรเงี้ยทำไมเงินไม่มีนั่นน่ะเห็นไหมแสดงว่าติดหนี้ติดสินเยอะก็กลับบ้านสบายเห็นนะน่ะเพื่อนๆก็ไม่ชวนไปกินเหล้าเพราะไม่มีตังค์ขนาดตังค์ยังต้องยืมเพื่อนเงินเดือนออกนั่นน่ะเห็นไหม อุบายแกก็ไม่กินเหล้าเมายานั่นน่ะชอบสร้างพระนะชอบสร้างพระอะไรอ่ะไปถึงในป่าในดงอ่ะไปเอาก็เรียกมวลสารใช่ไหมไปเอามวลสารของพระฤาษีมาตัวคดสมาบัติของฤาษีมาใส่ตุ่มไว้อ่ะเป็นตุ่มๆเลยนะแช่น้ำนะคุณยอมผู้หญิงก็บางทีก็เจ็บป่วยก็เอามากินเอามาดื่มนั่นนะเอามาอาบดียอมชอบสร้างพระพระวัดไหนมาขอก็ให้มวลสารนั่นเนี่ยแต่ตอนที่เอามาเนี่ยพอไปถึงก็ไปเก็บเอามาวิ่งรถหลงออกไม่ถูกรถก็หลงอยู่นั่นน่ะจุดต้องจุดธูปบอกต้องกลับไปใหม่ไปจุดธูปบอกไปขอก็บอกว่า
ตำทีเดียวคกแกหินแกนิดระเบิดเลยแตกเลยโอ้โหศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินมาเข้าเลยบอกว่ามึงมาตำกูทำไม เห็นไหมเมื่อก้าวกับผมก็จะมาสร้างพระมาเขาจะสร้างโบสถ์สร้างวัดอะไรนั่นเห็นไหมแกก็เขาก็ให้ไม่ว่าอะไรตามทีแรกคกระเบิดนั่นเห็นไหมอัศจรรย์ติ่งลี้ลับมันมีจริงๆโยมที่เขาเล่าให้ฟังนะแต่ตมาเฉยๆเนาะชอบแบบพวกทนพวกกินหรือว่าพวกดินเผานั่นทนตอนเป็นพันปีสี่ห้าพันปีนั่นคนต่างชาติเขาจะบินเครื่องบินให้รอบโลกเลยเครื่องบินเล็กเนาะมาเมืองไทยมาตกอยู่คนขาก็ไม่มีขาขาดแต่ขับเครื่องบินได้มาตกที่ศรีราชาของวันนี้มั้งนั่นแหละโยมของเขาสร้างเนาะมันไม่เหมือนใจคนบอกไปไม่ไหวมันก็ยังบอกว่าผมไปไม่ไหวแล้วครับขาผมเดินไม่ไหวแล้วครับแต่เห็นมาคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้มันเก่งมันก็ร้องได้เหมือนกันแต่มันไม่ร้องนึงไงมันตกลงมาไฟลุกดีไม่โดนสายไฟนะเราบอกว่าคนหนึ่งขาตายมาถึงศรีราชาแล้วทำไมมันไม่ล่อนไปทางทะเลใช่ไหมล่อนวัวชายทะเลลงน้ำนั่นเห็นไหมพอถึงข่าวตายอ่ะมันก็เป็นได้นั่นน่ะเห็นไหมบินจะให้รอบโลกเหมือนยังก็เดินขึ้นเขาเอเวอเรสต์หิมาลัยอย่างเงี้ยมันบางทีมันก็ตายกันทุกปีแต่ก็คนก็ชอบอยากไปให้ถึงนั่นน่ะเนี่ยชักลอกขึ้นไปก็ไม่อยากเอาเนาะต้องเดินไปให้ได้นั่นแหละถ้าเขามานะทำสมาธิเขาต้องได้ใช่ไหมเขาจะต้องได้สมาธิเขาจะต้องได้ความวิริยะอันเนี้ยแต่เขาไปทางโลกซะนั่นแหละเขาก็เห็นไหมบางคนเนี่ยไปกระโดดไอ้สกีน้ำแข็งอะสูงนะแล้วมันก็ล่อนไปไกลถ้าไม่ดีก็คอหักเลยนั่นอะเห็นไหมเขาก็พอมีหิมะเขาก็จะเล่นอย่างเนี้ยต่างชาติถ้าเล่นเก่งก็โตขึ้นกระดานอะไรต่ออะไรที่เรียกว่าสนุกสนานของเขาแต่ถ้าเขามานะปฏิบัติธรรมนั่นน่ะเหมือนอย่างกับพวกโยมนะทุกคนจะต้องได้ดีนะอย่างน้อยก็ไปเป็นเทวดานะรักษาศีลดีรักษาการปฏิบัติธรรมนี่น่ะคุณโยมใช่ไหมเหมือนอย่างกับคุณยายแก้วที่อยู่ทางสุพรรณนั่นเมา
มาลูกหลานก็รังเกียจลูกสะใภ้ยังรังเกียจทะเลาะกันด่ากันนี่หลับตำทางมั่งเมาพออายุมากเข้านั่นแหละจึงบอกว่าเราเป็นเด็กๆก็โดนครูบาอาจารย์เป็นผู้ใหญ่เจ้าคณะอำเภอดุคนรุ่นเก่าเราก็เคยบวชแล้วก็ไปบวชทางภาคเหนือก็ต้องมีผ้าสบายเคียงไปด้วยไปไหว้พระไปไหว้หลวงปู่องค์เนี้ยเนาะท่านใครพูดไม่ถูกขู่นี่ตีเลยตีได้ตลปัดนักเลงสวดมนต์ผิดนี่ไม่ให้บวชต้องไปสวดใหม่ต้องไปท่องใหม่ตีเลยโอ้โหเนี่ยเห็นมาโทสะ โทสะเนี่ยที่ว่าไม่ได้เจริญสติแบบหลวงพ่อสนองนั่นน่ะหลวงปู่ต่างๆก็คู่ไปอย่างนั้นน่ะเห็นไหมคู่ได้ปากแต่การกระทำไม่ค่อยทำพวกหลวงปู่มหาบัวนั่นน่ะเหมือนหลวงพ่อสังวรจริตนะจริตมันไม่เหมือนกันทีนี้องค์นี้นักเลงเดี๋ยวผมจะไปฟ้องกำนันเฮ้ยกำนันก็ลูกศิษย์กู เห็นไหมตีเลยบอกว่าโอ้ไม่กลัวใครเราก็ยังเป็นรุ่นนะนั่นน่ะรุ่นนมแล้วไปลองไปไหว้ท่านเนาะไปองค์เดียวไปคนเดียวท่านก็ดูพระเลื่อยไม้ดูไอ้ไม้สักเนี่ยท่านเยอะท่านก็สร้างโรงเรียนสร้างโบสถ์นะหลวงพ่อมันนะวัดดงศักดิ์ แล้วก็หลวงพ่อครับผมก็อยากจะได้พระไปติดตัวสักองค์มึงอย่าไปขายกินนะนะว่างี้เลยนี่เราก็ไม่พูดอะไรครับแล้วทีนี้ก็บอกว่าก็สอนเห็นเราพนมมือพูดกับแกก็สอนนี่แหละท่านจำได้ขี้ห้าอย่างเนี้ยเองอย่าไปเอามันนะเองอย่าไปติดมันขี้เกียจนั่นน่ะขี้ลักขโมยนั่นน่ะขี้โกรธนั่นน่ะเห็นไหมขี้เกียจขี้โกรธขี้รักขโมย ขี้ห้าอย่างเนี้ยไม่มีใครนับถือไม่มีใครศรัทธาถ้ามีอยู่ในตัวเนาะอะไรต่ออะไรท่านก็สอนท่านก็ให้มาองค์ตอนหลังอาตมาบวชแล้วอาตมาก็ไม่ได้เอาไว้ไอ้ญาติญาติมันก็เอากันไป นั่นแหละพระแฝนคอนั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็เป็นแสนแสนนั่นแหละได้มาท่านก็มีฌานของท่านเนาะนั่นแหละลุงประมันเราก็ไม่รู้จักก็ว่าท่านไปถึงไหนนั่นนะแล้วไม่มีคนสมัยก่อนครูบาอาจารย์จะปฏิบัติก็ปฏิบัติไปไม่รู้นั่นนะเหมือนหลวงพ่อนงนั่นนะปฏิบัติก็ปฏิบัติไปที่จะได้เผยแผ่เหมือนหลวงพ่อสนองเหมือนสมัยเนี้ยพระธุดงค์พระลูกขมูลไม่มีใครอยากคุยด้วยเพราะว่าท่านเดินไม่คุยไงท่านอยากจะไปเข้าป่าเข้าดง
คุยแล้วมันเสียเวลาบางองค์ต้องเดินกลางคืนใช่ไหมไม่อยากให้เจอคนเนี่ยมันเสียเวลาท่านภาวนาพระตอนหนุ่มๆพวกหลวงพ่อลีหลวงปู่อะไรท่านจะเดินไปของท่านน่ะมันน่ะไปปฏิบัติธรรมกว่าจะได้กว่าจะได้ศีลได้ธรรมกว่าจะได้เกิดปัญญาไปตากแดดไปนอนตากแดดเหมือนอย่างกับทรมานลุงปู่แต่ละองค์อุบายธรรมของท่านเห็นนะไม่ใช่ทำกันง่ายๆเลยที่ท่านบอกว่าพระอรหันต์กลางกรุงลุงเจ้าคุณนอใช่ไหมสมเด็จนะนรนัตอะไรราชมานิตเนี่ยที่บอกว่าพระอรหันต์กลางกรุงเป็นมะเร็งก็บอกไม่ให้หมอรักษากลัวโรคจะตายนั่นน่ะเห็นไหมยอมเจ็บยอมตายมันกินเน่าที่คอเนี่ยท่านก็ผ้าปิดไว้เปิดให้ดูเป็นเหมือนฝีนะคอเน่าเลยนั่นน่ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นนั่นน่ะกรรมมันเป็นได้นั่นน่ะถึงบอกว่าชาติสุดท้ายมันตามมานั่นน่ะตัวคุณนอนี่เก่งนั่นน่ะเป็นข้าราชการสมัยรัชกาลที่6ใช่ไหมพอมาถึงที่6ที่7เห็นมาก็ไม่อยากเป็นนะเราไม่อยากจะเป็นราชการนะเราอยากบวชอ่ะออกบวชนั่นน่ะไปออกบวชก็ฉลาดเห็นไหมฉลาดไปถวายของไปสังเกตมือครูบาอาจารย์จะไปอยู่กับองค์ไหนดี เห็นไหมไปดูลายมือของครูบาอาจารย์นะนั่นน่ะไปตกอยู่เทพสุรินทร์ใช่ไหมนั่นน่ะอดทนระเบิดลงมาดีตายอยู่ในโรงเลยแล้วนอนในโรงเลยเนี่ยเห็นว่าผ้าปิดไว้ระเบิดมาก็ไม่ต้องคนหามเข้าโรงมันก็ไม่ระเบิดอีกนั่นน่ะเราก็บอกว่ามันเป็นบุญของท่านมันเป็นบุญของพระพุทธรูปอะไรตาอะไรท่านก็พูดเป็นมานี่แหละจึงบอกว่าพุทโธไปที่แรกท่านฝึกกสินฌานน่ะคือกฤตนี่เป็นเด็กๆใช่ไหมตนวิ่งอยู่แถววังนั่นนะจับมาตีแล้วก็กระซิบบอกร้องดังๆนะตีให้รอหกได้สบายใจความจริงไม่ได้ตีแรงนะในไอ้ใครคึกฤทธิ์ร้องดังๆแต่ใจท่านมีเมตตาพอหลวงปู่สำเร็จทึกฤทธิ์ก็เป็นหนุ่มแล้วทีนี้ก็เขาก็บอกหลวงปู่สำเร็จเป็นอรหันต์เลยบอกมึงมาใกล้ๆยังมาใกล้ๆนี่ใกล้ๆหูบอกไปใกล้ๆไอ้บ้า
นะเจ้าคุณดอแกล้งว่าใช่ป่ะสนิทกันนี่นะเด็กๆคือเกรดตอนนั้นเป็นเด็กๆนั่นน่ะพอเป็นหนุ่มรุ่นหนุ่มคือเกรดก็ฉลาดเนี่ยนั่นน่ะเห็นมั้ยคนนั่นน่ะหลวงปู่พุทธไปถามหลวงปู่พุทธาหลวงปู่หลวงปู่สำเร็จแล้วเหรออะไรตาอะไรหลวงปู่บอกว่าก็ถามลิ้นมันดูสิลิ้นมันว่ายังไงนั่นน่ะท่านก็ไม่พูดใช่ไหมเพราะท่านไม่ได้ทำประโยชน์ใหญ่หลวงเหมือนอย่างกับหลวงปู่มหาบัวใช่ไหมท่านก็ไม่บอกนั่นน่ะได้ไหมโยมเพราะว่ามันมีอาบัติบอกเพื่อหวังลาภหวังลาภหวังยศอะไรต่ออะไรนี่แหละคุณโยมจึงว่ามันน่ากลัวเนาะไอ้ยศศักดิ์เนี่ยมันไม่น่ากลัวหรอกแต่ไอ้ลืมตัวเนี่ยมันน่ากลัวเนาะนั่นน่ะเห็นมั้ยลาภสักการะมันทำให้คนเสื่อมได้ท่านบอกหลวงปู่มหาบัวพูดอย่างนั้นน่ะเหมือนในไอ้โทรศัพท์ทั้งหลายเนี่ยท่านบอกว่านี่แหละมาลายกันไปลายกันมานั่นน่ะเห็นมั้ยถ้าทำให้มันถูกมันก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันเป็นดาบสองคมนั่นน่ะเห็นมั้ยใครรู้จักใจมันก็เป็นของวิเศษมันเหมือนม้าเร็วม้าพยศนั่นน่ะม้าหน้างอใช้มันไม่เป็นม้าหน้างอม้าพยศนั่นน่ะได้ไหมเหมือนลุงพ่อไหวแกแจกเด็กๆนั่นน่ะหนูจะเป็นม้าเร็วให้คุณพ่อคุณแม่หรือหนูจะเป็นม้าหน้างอม้าหน้างอมันก็เห็นปะมันวิ่งไม่ได้ไปคอหักนั่นน่ะเนี่ยลุงท่านก็ดีนะใครไปหาลุงพ่อไหวชวนเลิกบุหรี่หมดที่ไหนได้กลับมากูก็สู้อีกสู้ไม่ไหวเห็นมั้ยมันติดบุหรี่นี่ต้องอะไรเนาะจำจะไม่ได้ละบุหรี่แต่กินเหล้านี่ง่ายกินไอ้นมหวานหวานพอถึงเวลามันจะกินเหล้าก็กินข้าวเหนียวหวานหวานนั่นแหละกินไอ้พวกทุเรียนก็ได้หน้าทุเรียนนั่นแหละมันจะได้อยู่ทนน่ะมันได้ไปดองอยู่ในตัวเลยเป็นชีวภาพสู้กันนั่นแหละเหล้ามันก็จะจางลงจางลงน่ะใช่ไหมโยมมันไม่ได้หรอกมันจะให้มันหมดไปเลยเชื้อชีวภาพไอ้ตัวร้ายใช่ไหมมันก็เลยอยู่ในท้องนั่นเองไปดองกันมันชอบกินเปรี้ยวๆก็บอกคนทานเหล้าใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าไปติดมันแล้วนี่โอ้น่ากลัวมากติดนะทุกอย่างมันเป็นของน่ากลัวของมีไปจึงบอกว่านี่แหละมันเกี่ยวเนื่องกันหมดนะติดยังไม่ว่ามันเป็นธาตุอารมณ์นั่นน่ะจะฆ่าเขาก็เอานั่นแหละแกมาน่ะเห็นมั้ยไปกลางแกผู้หญิงก็ดีไอ้โรงเรียนเก่าหรือเปล่านั่นน่ะเขาก็บอกว่านั่นแหละบอกไว้ติดนกหวีดกันไว้ นี่ไปขึ้นมาจะได้เป่ากันนั่นน่ะ เห็นมั้ยไปลังแกผู้หญิง8
8ต่อ1อะไรต่ออะไรก็ว่าไปเด็กๆอายุ13ไปห้องน้ำเห็นไหมนั่นแหละสารพัดโยมจึงว่าน่ากลัวเหลือเกินนี่แหละกาลียุคเห็นไหมปืนตำรวจก็มีใช่ไหมกระบองก็มีไม่กลัวนั่นแหละใช่ไหมทำเกินกับเหตุนะโดนว่าอีกตำรวจเห็นไหมตำรวจต้องชักปืนที่สองยิงที่สองคนร้ายยิงมาก่อนนั่นแหละตำรวจก็เลยไม่อยากวิ่งไปไงใช่ไหมใครปล้นใครฆ่าให้มันหนีไปก่อน ไม่งั้นเนี่ยมันยิงก่อนใช่ไหมตำรวจยิงก่อนก็ไม่ได้อีกนั่นน่ะนั่นน่ะเอ็นมามันก็ไม่กลัวนั่นน่ะกลัวจะกลัวตำรวจที่ไหนคนดีกับกลัวตำรวจไม่กล้าพกมีดพกปืนนี่แหละพกแล้วมันกลายเป็นคนว่าผีสิงหรือว่ามีอำนาจไม่มีปืนไม่มีอะไรจะมีแต่ความดีเนี่ยรู้จักก่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละก็ทำให้อยู่กับพ่อแม่ได้นะทำมาหากินได้นั่นแหละเราหลับไปพักตะเกียเนี่ยฝันไอ้คนเก่าๆไม่รู้มันตายไปหมดยังนั่นแหละฝันเห็นคนเก่าๆหลายคนแล้วก็ผ่านไปทางบ้านนั่นน่ะบอกว่าเขาก็ดีใจแต่ก็ดีใจกันไม่ได้เจอเพื่อนเก่าๆซะนานไม่รู้ตายกันหมดแล้วยังนั่นน่ะพ่อแม่เขาดี พ่อแม่เขาคนทำกิน น่ะเห็นไหมกรรมเก่าไปขับไปชนกับรถไฟนั่นน่ะข้ามถนนไม่ทัน น่ะกิมเสียก็เลยแกก็เลยล้มละลายไปเลยต้องใช้นี่หลวงเห็นไหมรถ มันก็หนักรถไฟมันคงตกรางรถมันหนัก เนี่ยคุณโยมจึงว่ากรรมมันก็มีแต่เรานึกถึงแกสอนเราตอนเด็กๆเราจำได้เนาะนั่นน่ะตอนเด็กๆนี่คนจีนนั่นเถื่อจีนพวกนี้ทีนี้ไอ้การที่คำพูดเนี่ย ต้องเป็นเด็กนักเรียน ทำไมพูดแล้วมันเป็น มันทำไมมันเป็นจริงได้นั่นน่ะเขาก็ไอ้เพื่อนๆก็บอกมึงไปตอกตะปูยางรถเตี้ยกูหรือไงทำไมยางรถมันรั่วที่ตรงโรงเรียน เราก็บอกว่าเราก็แช่งไปนั่นแหละ แช่งไปมันก็ยางรั่วจริงๆไปโดนตะปูข้างโรงเรียนเขาก็บรรทุกไอ้ขี้กากอ้อยเขาเรียกว่าขี้หม้อกองนะขี้กากอ้อยน้ำตาลเนี่ยเราเคยทำโรงงานน้ำตาลไงโยมนั่นน่ะ ทีนี้คนนี้ก็มันก็ไม่ดีตอนหลังแกก็พาลูกเข้ากรุงเทพดีกว่าค้าขายตอนหลังลูกๆก็รวยกัน ก็เลยจากกันเพื่อนๆนั่นน่ะบอกเปล่าเราไม่ได้ทำนั่นน่ะ
เราจะไปทำทำไมมันบาปเรายังเป็นเด็กนักเรียนอยู่เลยนั่นน่ะใช่ไหม12 13อะไรอย่างเงี้ย นั่นน่ะเราก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นจริงได้ ไปพูดอย่างนี้แล้วมันเป็นจริง คนที่ปฏิบัติแม่บุญเรือนจึงห้ามแช่งพูดว่าพูดให้เจริญให้รวยรวยรวยปากอภิญญาพระอรหันต์จึงไม่ว่าใครนั่นน่ะจึงเงียบนั่นน่ะภาวนาสังเกตใจน่ะใจเจ้าของนั่นน่ะดูใจพอท่านยังไม่ตายแล้วก็สังเกตนั่นน่ะความรู้ใหม่ๆมันก็มีอีกนะมันก็เสื่อมได้ท่านบอกรักษาไว้นี่น่ะรักษาให้ดีน่ะหลวงปู่ท่านบอกมันความรู้บางอย่างมันเสื่อมได้นั่นน่ะนี่น่ะไม่ใช่อาตมารู้เองนะนั่นน่ะถึงบอกว่าเราไปตอนหลังหลวงปู่ชรามากๆก็อยากได้บุญไงก็ไปกันไปเยี่ยมหลวงปู่กันเรื่อยๆนั่นน่ะหลวงปู่ก็ดีเนาะไม่ทิ้งกันนั่นน่ะที่ท่านบอกว่าครูบาอาจารย์หมู่คณะไม่ทิ้งกันนี่แหละ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ไม่ทิ้งกันนี่แหละนึกถึงความดีของท่านแล้วก็พรรณนาไม่หมดโยมเหมือนแม่ที่แก้วที่ว่าอยู่ทางดอนคาเนี่ยทางสามชุกนั่นน่ะ ปฏิบัติตอนหลังปฏิบัติดีกว่าเมาไม้อย่างนี้อายลูกหลานไปหลับข้างถนนหนทางเราก็เคยเห็นนั่นน่ะเราก็มาบวชเห็นคุณยายตอนจะมาบวชเห็นอายุมากก็หลับตำลู่ตำทางเดินไม่ไหวไม่มีใครสนใจเมานะผู้หญิงเมาเนี่ยนั่นน่ะที่บอกว่าผู้หญิงเมาก็ลำบากเห็นไหมไม่มีใครสนใจนั่นจึงบอกว่ายายแก้วเลยปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมทีนี้ก็ไม่โกรธลูกหลานลูกสะใภ้ก็ไม่โกรธน่ะตอนหลังก็รักกันลูกสะใภ้จะเอาข้าวมาให้กินก็เค็มหวานอะไรก็ไม่บ่นน่ะเห็นมาทำไปทำมาคุณยายตายแล้วก็ไม่มีใครรู้เผาแล้วไฟมันมีรัศมีว่าไฟที่เผาแบบบ้านนอกนะใช้ฟืนอะไรพวกนี้นี่ก็แปลกนะหลวงปู่ดุลก็เป็นรัศมีเป็นอะไรต่ออะไรทีแรกก็นึกว่าเขาคงจะเอาเคมีไปใส่มั้งมันถึงจะเป็นรัศมีน่ะจับพันธรังสีอยู่ในไฟนั่นน่ะพอไฟดับแล้วเป็นมรกตเยอะเลยนั่นน่ะกระดูกคุณยายนี่ก็เป็นแก้วใสเป็นเหมือนแผ่นน่ะต้องเอาค้อนทุบนั่นน่ะตาคนที่อยู่สุโขทัยก็เหมือนกันนั่นน่ะเหมือนกับยายกระดูกเหมือนเพชรนั่นน่ะทุบแบ่งกันทีนี้มึงนึกยังไงเนาะไปเอากระดูกผีเข้าบ้านมันจะดีไหมเนาะอะไรตาอะไรคน
คนที่ไม่เข้าถึงภาวนาเนี่ยนั่นน่ะอาตมานั่งอาตมาเทศหลับตามั่งอะไรมั่งโยมหายไปไหนหมดไม่รู้โยมหายไปเยอะเลยเนาะสงสัยไปเดินจงกรมตาก็มองไม่ค่อยเห็นเนาะโอ้ไปเดินทางนู้นก็ดีเนาะนี่แหละไปทำความเพียรทีนี้ก็เห็นมั้ยคนก็โจดขานกันพอกระดูกเป็นแก้วแบบคุณยายนั่นน่ะที่อยู่อะไรอ่ะบ้านมดแดงตำบลมดแดงก็มีเนาะน่ะสุพรรณนั่นน่ะทางไอ้ทางอะไรนะทางศรีประจันนั่นน่ะคุณยายนี่ก็ภาวนาเก่งนั่นกระดูกเป็นพระธาตุเอาไปเฟี้ยงทิ้งน้ำกันหมดนั่นน่ะไปลอยอังคารกันลุงพ่อใหญ่ให้ไปงมมาก้อนใหญ่ๆนั่นน่ะคุณยายคุณยาแตะอะไรนั่นน่ะนั่นน่ะปฏิบัติปฏิบัติแล้วมันก็เกิดได้นั่นน่ะเกิดฤทธิ์พิทายานเกิดนั่นน่ะเกิดความเบื่อหน่ายน่ะเห็นมั้ยกายวางน่ะมันวางได้ใจมันก็เห็นมั้ยเข้าถึงมรรคผลเห็นมั้ยนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมถึงว่าความดีเนี่ยเห็นมั้ยบางคนเนี่ยง่วงนอนเราพระธาตุไปให้ดูโอ้พระธาตุมันสว่างเข้าตาหายง่วงเลย เออเอาสิว่ารัศมีมันพุ่งเข้าตาเลยนั่นเห็นมั้ยพุทธานุภาพที่คนนั้นบอกว่าพระธาตุแสดงเป็นภูเขาเป็นพระพุทธรูปให้ดูปีติเห็นมั้ยนั่นแหละคนเราก็มาไม่ละไม่ทิ้งกองบุญไงจนกว่าจะเข้านิพพานนั่นแหละลูกผู้หญิงเห็นมั้ยเขาเอาไปบูชา โอ้ฉันก็ไม่เคยเปิดดูเลย ท่านมาวันเนี้ยลองไปเปิดมาดู หายไปหมดแล้วยังโอ้โหเต็มเลยเต็มพระอบเลย ดีใจเดินมาบอกเราไหนแปลมาดูสิเหลือเท่าเก่า เห็นไหมแสดงฤทธิ์ให้ดูนั่นแหละพระธาตุนี่แหละจึงบอกว่าเห็นมากก็แกไม่เคยดูได้แต่ทำงานกันปลูกหน่อไม้ขายกันอะไรต่ออะไรบางคนนะผีมันตายอยู่ในไร่กันนะนี่ก็ปลูกหน่อไม้ขายมันก็ไม่ค่อยดีมันไม่งามมันจะเป็นแรงวิญญาณนึงไง นี่เขาก็บอกว่าเขาอยากไปเกิดแล้วไม่รู้มันตายต้องครั้งไหนตายกันเหมือนตายกันแบบหมู่บ้าน นี่เขาก็บอกว่าเราอยากจะฟังอภิธรรมสัก7 วันเดี๋ยวเราจะได้ไปเกิดอ่ะแล้วก็นิมนต์พระไป ไปสวด7 วันไปทำบุญที่ในไร่นะทุกวันนี้ก็งามเลยพอขึ้นมาเผาหมดเอาเหมือนล้างประชานั่นขุดขึ้นมาอะไรต่ออะไร นี่นะคุณโยม
ตายแล้ววิญญาณบางตนเห็นมั้ยมันยังไม่ยอมไปนั่นน่ะมันไปไม่ถูกนั่นน่ะเห็นมั้ยที่บอกว่าคุณยอมนั้นบอกว่าไอ้กลับไอ้ร้อยปีเนี่ยของเทวดาแล้ววันของร้อยปีของเราเท่ากับวันเดียวของเทวดานั่นน่ะแล้วยอมก็คูณไปเถอะนั่นน่ะเทวดาชั้นแรกๆแต่ทีนี้ชั้นเห็นไหมเป็นมื่นๆปีเป็นโกดๆปีนั่นน่ะสูงขึ้นสูงขึ้นอายุมันนานนั่นน่ะทีนี้ยอมก็บอกว่าแล้วไอ้กลับกลับวะไอ้พัตตกลับวะโอ้โหมันนับไม่ถ้วนนะพัตตกลับนั่นน่ะสุญญกลับสุญญกลับที่บอกว่าว่างว่างพระพุทธเจ้าเนาะเห็นไหมถึงบอกว่าเขาก็นับให้ดูเหมือนกันเราลืมแล้วที่ว่าเสียสงไขกำไรแสนมหากัปเนี่ยเขาก็จะบวกลบคูณหารให้ดูนั่นน่ะมันมากเหลือเกินใช่ไหมนั่นน่ะกว่าจะได้เป็นพุทธเจ้ากว่าจะมาเป็นผู้รู้ผู้สอนนั่นน่ะกว่าจะมาเป็นศาสดานั่นน่ะที่ไม่มีทิฏฐินั่นนะใช่ไหมโยมไปเป็นไปที่พระเจ้าเนี่ย ท่านก็เปิดพอดีเจอนี่เป็นหัวหน้าช้างก็เป็นช้างเผือก นั่นนะอีกตัวหนึ่งเกเรที่สุดเหมือนคนพานนั่นแหละไอ้นกมันก็นกเหมือนนกกาในเหมือนนกไอ้นกมูลไถอะไรอย่างเงี้ยที่มันอยู่ตำดินนั่นแหละมันออกลูกมันก็ยังไปไม่ได้ทีนี้ก็จะทำไงท่านพี่ช้างหรือว่าท่านช้างถ้าท่านจะทำยังไงฉันลูกฉันก็ยังเดินไปไหนไม่ได้มันยังเล็กปีกมันยังไม่แข็งแรงพี่ช้างอย่าทำยังไงจะช่วยลูกฉันได้เออไม่เป็นไรลูกเธออยู่ตรงไหนล่ะข้างหน้านี่แหละคงช้างมันเดินมาเดี๋ยวเราจะไปฝังเอาไว้ไม่ให้ช้างไงหนุ่มช้างอะไรมันก็เดินลีกไปบอกว่าเออเรารับประกันไม่ได้นะไอตัวสุดท้ายเนี่ยมันดุนะไอตัวสุดท้ายเราก็รับประกันไม่ได้พอก็จริงๆอ่ะพอเดินมาจะก็แม่นกก็ไปคุยก็ไม่สำเร็จโอ้ไม่เป็นไรถ้าเราเห็นเราก็ชอบใจเลยนะเหยียบไปให้หมดนั่นน่ะเหมือนกระทืบไปให้หมดนั่นน่ะโอ้นี่แหละเห็นมาต้องก็เป็นพุทธเจ้าเราก็สะสมความดีมันต้องก็เป็นพญาช้างเป็นของช้างเนี่ยนำช้างไปไหนก็นำไปนั่นแหละไม่รังแกใครทีนี้ก็ไอ้นกมันก็เสียใจดินะไปเหยียบลูกมันทีนี้ก็เลย
ม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะช่วยไอ้กบก็แม่นกก็ไปเหมือนร้องไห้เสียใจกบก็จะช่วยไอ้นกก็จะช่วยทำไงไปจิกตานกไปจิกตาช้างจิกแต่ตาบอดเห็นไหมตัวใหญ่แต่มันหลบไม่ทันเห็นไหมไอ้กบก็ร้องใหญ่เลยมาทางนี้หิวน้ำหิวน้ำหิวหญ้าก็หากินลำบากนะตาบอดไปทำมาเห็นไหมนี่แหละความถึงบอกว่าถึงอย่าเป็นผู้น้อยนั่นแหละก็ไม่ดูถูกนะไม่เหยียบหยามนั่นแหละเจ้าเป็นคนทุกข์ยากทุกขตะอะไรต่ออะไรก็ไม่ให้ดูถูกนั่นแหละไอ้นกตัวเล็กๆมดแดงมั่งอะไรมั่งใช่ไหมช้างเนี่ยมันกลัวมดแดงนะมันกลัวพวกปลาหมอไปดื่มน้ำนิ่มระวังมากดูดเอาปลาหมอเข้าไปละตายไปติดอยู่ในงวงนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นมาจึงบอกว่ามันกัดเข้าไปในงวงไปเกาก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนอาตมาพูดเล่นๆนั่นแหละที่บอกว่ากลัวบาปนั่นน่ะไอ้พวกชอบดมเสื้อผ้าเขานั่นแหละก็เอาหวังเฉาหมามุ้ยไปโรยเข้าทีนี้ละเข็ดเลยไม่งั้นมันไม่เข็ดอ่ะใช่ไหมโยมนั่นแหละแต่มันบาปนั่นหลวงพ่อสนองก็ชอบนะป้าคนเดียวขายนมเก่งไงขายนมเก่งขายดีนะครับเช้าๆก็ไปแกล้งเอาหมามุ้ยไปโรยที่แกนั่งแถวนั้นนะก็คันดิเนาะแกก็หัวเราะกันคนบ้านนอกนะอยู่บ้านนอกท่านก็เล่าให้ฟังนั่นน่ะไม่มีอะไรชอบแกล้งกันนั่นน่ะดีนะท่านพ้นทุกข์ไปทำไมพ้นทุกข์มันจะนั่นน่ะท่านบอกว่าไปที่ไหนก็มีแต่ขี้เหล้าอ่ะคอยจะมาต่อกรกับแกเรื่อยแต่ก็เล่าให้ฟังเห็นมาเพราะไปชอบไปว่าเขาไปอย่างนู้นอย่างนี้กับเขาพอไปนั่งไปทุดงที่ไหนคนเมาก็จะมาคุยน่ะจะมาคุยนั่นน่ะท่านบอกว่าเออกรรมของเราเนาะท่านก็ต้องอดทนนั่นน่ะ นี่แหละท่านยังโปรดหมดไงคนสติไม่ดีก็คุยนั่นน่ะคนแก่ก็คุยนี่แหละคนชราก็คุยให้ได้สวรรค์นิพพานนั่นเองได้มาเมื่อเขาศรัทธาแล้วเขาก็ปฏิบัตินั่นน่ะทำยังไงอ่ะจะชี้ทางปฏิบัติให้มันพ้นทุกข์ให้ได้นี่นะจึงบอกว่ามันเป็นบุญของครูบาอาจารย์ใหญ่ๆที่สอนคนได้นะโยมเนาะนั่นน่ะบางคนเนี่ยเห็นมาสอนได้เฉพาะตน นั่นน่ะไม่มีหน้าที่สอนนั่นน่ะบางคนมีหน้าที่ปฏิบัติธรรมทำไม่ดูแต่พูดไม่ได้บางคนนั่นน่ะ
บางคนพูดได้สอนได้แล้วตัวเองก็ทำได้ด้วยนั่นเห็นไหมพวกหลวงพ่อสังวาล นั่นจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมที่ท่านไปอยู่ป่าช้าก็ดีไปปฏิบัติธรรมไม่ใช่ของง่ายๆเลยมีแต่คนดูถูกคนบ้านเดียวกันนั่นแหละน่ะเห็นไหมมีแต่คนดูถูกอะไรต่ออะไรอ่ะเอ๊มันเก่งกับชาวบ้านเนาะมันแปลกเนาะมันไปอยู่ประชาอะไรต่ออะไรในวัดไม่อยู่วัดเขาก็สร้างให้ดีๆไม่อยู่นั่นน่ะ นี่แหละความอดทนความไปบินทบาทคนก็ไม่อยากตายเอ๊เขาก็ว่าท่านบ้าสติไม่ดีเอ๊ท่านก็สำรวมดีเนี่ยพอวันสองคนใส่บาทอ่ะจากหันกลับมาใส่บาททีแรกก็นึกว่าท่านไม่พูดไปก็ป่วยก็เดินช้าๆไปนั่นเห็นไหมได้ข้าวก็เอาข้าวอั้งท้องไว้นั่นแหละได้ออกกำลังกาย ทำไปทำมาเลี้ยงครูบาอาจารย์เลี้ยงครูบาอาจารย์นั่นแหละท่านก็เลยรักกันน่ะหลวงพ่อมหาทองนั่นน่ะใครก็ไม่อยากได้หลวงปู่ท่านป่วยนั่นน่ะท่านป่วยนี่แหละเพราะท่านไปหัวเราะญาติญาตินั่นน่ะไปหัวเราะญาติป่วยท่านก็มาติดด้วยน่ะพออายุมากเข้านั่นน่ะกรรมท่านบอกว่ากรรมแต่มันก็ไม่ระบาดนั่นน่ะบางคนเนี่ยเห็นไหมพอมาเกิดเนี่ยพ่อแม่ก็ถูกสอบราชการต้องพักราชการมาเกิดทีนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะก็เพราะว่าเศษกรรมมาเกิดเป็นพ่อเป็นแม่กันนั่นน่ะ พออายุมากเก้าเราก็เจ็บป่วยก็ศึกษาธรรมให้ทานรักษาศีลทีนี้ก็องค์ไหนอะไรหลวงปู่ขาดเหลือกูซื้อมาให้ทีนี้ก็ไปเข้าห้องปฏิบัติกับหลวงพ่อสังวาลพอสงบขึ้นมาเสียงดาบมันกระทบกันเลยช่องแจ้งช่องแจ้งมาเลยแกก็นั่งสงบโอ้ตัวแกกลายเป็นทหารพม่าเลยนั่นน่ะมาลบกับไทยทีนี้แกก็เป็นเหมือนหัวหน้าเขาเหมือนกัน อย่าไปฆ่าพระเอาแต่ทองไปก็แล้วกันเอาแต่สมบัติไปเมืองพม่าแต่อย่าไปฆ่าท่านเนี่ยก็สั่งพวกทหารทีนี้ก็ไปลอกทองพระอะไรเงี้ยเนาะทีนี้ก็เลยนั่นแหละมันก็เลยเป็นเลยเป็นโรคผิวหนังนั่นแหละทีนี้แกก็พออายุมากแต่มันไม่ระบาดคนก็ไม่รังเกียจแกก็มานะสร้างฐานนั่งจนรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นแม่ทัพเหมือนกัน
มาลอกทองอยุธยาอะไรแต่อะไรไปนั่นน่ะ นี่แหละคุณโยมกรรมมันมีจริงๆมันมีจริงๆนะโยมเนาะนะคนนี้เราก็เคยเห็นตอนนั้นเราเป็นพระใหม่ๆแกก็ไปทำบุญกับพระผู้ใหญ่นั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมเรารู้ว่าหน้าบุญที่ดีนั่นน่ะเราก็ไปทำนั่นน่ะเหมือนหลวงปู่วรามมาแล้วก็ดีใจกันหลวงปู่ตั้งๆนั่นน่ะเห็นไหมดีใจท่านเป็นพระที่ปฏิบัติกันนั่นน่ะหายากขึ้นเนี่ยท่านอุตส่าห์มาวัดสังฆทานนั่นน่ะถ้าท่านไม่มานะเราก็ต้องไปตะเวนไปเมืองเลยมั่งอุดรมั่งนั่นน่ะปีนึงจะเจอสักครั้งนึงก็ยากจะมานั่นน่ะเหมือนตอนเด็กๆอะแม่ผู้ใหญ่บอกว่าฟังลูกนิมิตก็เจ็ดวัดก็ไม่ตกนรกแล้วอะไรต่ออะไรเย่ญาติญาติบางคนก็ยังหาปลาตีกรรมตีอวนอะไรเนี่ยลากวนอะไรมันก็ยังไม่ถูกหมดเพราะว่านั่นแหละได้สตังมาก็ชอบมีงานกฐินมีงานฝังลูกนิมิตพวกญาติพวกลุงๆนะจะชอบไปแต่ภาวนารักษาศีลไม่ค่อยได้ทำนั่นน่ะเห็นมาจึงบอกว่าอาตมามีญาติข้างนอกญาติของหลวงพ่อสนองญาติสามารถไม่มาเลย ไม่ตามมาเลยไม่ค่อยมาหรอกเดินมาก็อยู่ทางเมืองการมั่งทางมันโป่งมั่งนั่นน่ะเห็นมาทางกรุงเทพก็มีปีก็ยังไม่เคยมาหากันเลยเห็นมาเนี่ยอยากให้อาตมาไป อาตมามันก็ชราแล้วเนาะนั่นน่ะไปแล้วก็เห็นมาเหนื่อยนั่นน่ะพาท่านไปเดินท้องสนามหลวงเราก็ไปโอ้เรานี่มันชราลงแล้วเนาะเดินวนไปวนมากันเหนื่อยนะนั่นน่ะเห็นมาจึงบอกว่าสังขารมันไม่เที่ยงนะนั่นน่ะตอนขับรถบอกว่าญาติสองฝ่ายเนี่ยของพ่อสามารถเนี่ยทอดกฐินสบายเลยไม่ต้องไปหาใครคนขับรถนะเฮ้ยเขาไม่มาเขาไม่มาหรอกนั่นน่ะเราเป็นใครมาเกิดก็ไม่รู้นั่นน่ะเด่นมาเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมน้อยมาน้อยนั่นน่ะเด่นมาเด็กมันกลัวเหมือนกันเนาะมันกลัวบางคนน่ะคนสุรินทร์บอกว่าทำไมไม่มาอีกทำไมไม่มาบวชอีกบอกมันตื่นไม่ไหวตีสามตีสี่ก็ลุกขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์กลัวเข็ดนะนั่นน่ะกำลังกินกำลังนอนนะเด็กๆนั่นน่ะที่พวกครอบมันก็ไม่อยากตื่นนั่นน่ะคนที่มีนิสัยจริงๆเนาะที่สมาธิเขาติดแล้วเด็กๆบางคนนี่มาวัดนั่งได้ทั้งคืนนั่นน่ะนั่งมีแต่คนให้สตังค์ได้สตังค์นี่มาทำบุญเลยรีบเลยหลวงพ่อบอกเด็กคนเนี้ยรักษาไว้ให้ดีนะ
ต่อไปเหมือนแม่บุญเรือนสองนะเนี่ยเอ็นมาโอ้วันนั้นมาไอ้สี่ข้างมันผู้หญิงนะมันเป็นในนั้นนึกว่างูสวัสดมันไม่ใช่อ่ะไปติดแม่มาติดพ่อแม่ติดเอ็ดอ่ะพ่อแม่เป็นเอ็ดแล้วก็ไอ้เด็กคนนี้มันก็เน่าขึ้นมาเลยสี่ข้างเอายาไปพอกถ้ามันเป็นงูสวัสดมันจะเย็นโดนเข้าไปนี่มันเฉยเอ๊ะมันเป็นอะไรทำไมนำมาแม่ชีที่เลี้ยงมาเออสงสัยมันจะไปติดเอ็ดไอ้คนรู้เขาก็สมเคราะห์ทีนี้ยังไม่ตายอ่ะเขาก็คงให้กินยาหลวงมั้งกินยาส้มยาส้มหลวงปู่ฟันนั่นแหละบอกว่ายอมไปหาให้กินอีกนะแม่ชีก็บอกว่าเมื่อกี้ก็บอกว่าเออเขาเอาไปเลี้ยงไม่ตายเราก็ดีใจเนี่ยเด็กคนนี้ก็โตขึ้นมาวัดสังฆทานนี่นั่งได้ทั้งคืนนั่นน่ะเก่งบวชเป็นแม่ชีก็เอาตัวเล็กๆนั่นน่ะเห็นมาจึงบอกว่าความดีเนี่ยที่วัดสังฆทานเนี่ยมันมาทุกรูปนั่นน่ะเห็นมั้ยอุ้งผางก็มาอุดรเมืองเลยนครพนมเมืองเวียงจันทน์อะไรต่ออะไรสมัยหลวงพ่อสนองอยู่นั่นน่ะต่างชาติก็มาใช่ไหมเพราะมันมีเครื่องมือสื่อสารเนี่ยใช่ไหมโยมถ้าเราต้อนรับกันไว้ดีๆนั่นน่ะเห็นมั้ยเขาก็เห็นมั้ยเหมือนดวงเทียนต่อไปมันก็ติดไปสว่างนี่เห็นมั้ยสว่างไปเหมือนเทียนถ้าเทียนดวงเทียนต้นแรกไม่ต่อไม่มีใครต่อท่านก็ละลายไปหมดนั่นน่ะเหมือนไปเข้านิพพานก็เหมือนละลายเทียนละลายแท่งหมดแล้วนั่นเองนะเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราก็เป็นคนไม่รู้กี่ชาติใช่ไหมนั่นน่ะเวียนว่ายตายเกิดนั่นน่ะพอไปอินเดียบางปีพอลงเครื่องบินถึงพื้นดินเนี่ยมันนึกอยากกินจาปาตีเลยโยมโอ้โหทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยแสดงให้ดูเลยร้อยวันพันปีไม่แสดงนั่นเห็นมาแล้วก็พอไปวัดหลวงพ่อขอม กินแกงโชยมาเลยเออสงสัยเทพแขกมาไหว้พระพุทธรูปมั้งนั่นมาไหว้เจ้าชายสิทธัตถะหลวงประกอบนั้นจะไปเที่ยววังนั้นนะวังเจ้าชายท่านสร้างเอาไว้สามฤดูนั่นเนาะบางปีเราไป พอไปถึงหน้าประตูเหล็กก็จะปิดเอาไว้กลางคืน นั่นน่ะกินแขกมาเลยกินแกงแขกนั่นน่ะนี่นะคุณยอมจึงบอกว่าอดีตชาติมันมาเกิดจนจำชาติไม่ได้นั่นน่ะที่ท่านบอกว่าหลวงปู่บอกว่าพวกเราเนี่ยถ้าไปเกิดเป็นอินเดียเนี่ย ถ้าเป็นวรรณะสูงสูงก็ไม่เป็นไรยังเทิดหน้าชูตาได้เป็นวรรณะจันทาน
จันทานยังดีนะเป็นจันทนต้องทนต้องอดต้องทนเนี่ยนะรูปหล่อรูปสวยก็ต้องขอทานเห็นไหมเพราะเขามีอาชีพแบบนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้เลิกขอทานนอกจากไปขอมันมานั่นแหละไปขอมาอยู่ไทยมันไม่มีใครรู้นั่นแหละเห็นไหมแล้วไปอยู่เมืองนั้นมันก็ลูกจันทานอยู่อย่างนั้นนะจันทานไม่ใช่คนนะใช่ไหมนั่นแหละพุทธเจ้าที่บอกว่าแกคนนี้ไปแกล้งพระแกล้งพระที่บอกว่าไปบิณฑบาตด้วยกันไงทำไมพระคุณเจ้าองค์นั้นไม่มาบอกว่าเราตีระฆังแล้วแต่ท่านก็ไม่ตื่นท่านคงขี้เกียจมั้งอะไรตาอะไรญาติโยมก็ศรัทธาอย่างนั้นก็ฝากมาก็แล้วกันไม่เอาถ้าไปให้ท่านฉันแล้วเดี๋ยวท่านจะอยู่นานเราควรจะเห็นกองไฟก็ใส่ไฟไปเลยไอ้ข้าวยาคูหรือไงทีนี้ก็พระก็รู้เลยมีอภิญญานี่นะโอ้คือเราอยู่แกจะบาปมากนะอย่างนี้เราไปทางอากาศดีกว่าดังกาก็เป็นรูไปเลยตายแล้วไปแกล้งพระผู้ใหญ่ ไปแกล้งพระผู้ใหญ่มาแล้วนะเราต้องไปตกนรกแน่เลยขอกรรมมาก็ไม่ได้ขอกรรมมานะใจก็เศร้าหมองจะป่วยเจ็บตายไปนรกเลยเห็นไหมนั่นน่ะไปแกล้งผู้ปฏิบัติธรรมนี่แหละพระบางองค์ไปบิณฑบาตคนนี้ก็เมาก็เลยไม่อยากใส่บาตรก็หนามสะทางไม่ให้เข้าบ้านนี่ก็ไปทำมาเคยมีฐานะจนลงต้องขายที่นั้นนะไปเข้าป่านั่นน่ะแล้วจะไปนิมนต์ท่านมาได้ยังไงอ่ะมาขอเข้ามาเห็นมั้ยนั่นน่ะไม่ต้องพระพุทธเจ้าไม่ต้องสมัยพุทธเจ้าที่ว่าเอาน้ำสะทางอะไรไม่ให้พุทธเจ้าไปบิณฑบาตเพราะทิ้งลูกสาวเราทิ้งพิมพาเราไม่ศรัทธาองค์นี้เอาน้ำสะทางดีกว่าทีนี้ก็พุทธเจ้าก็บอกแม่พ่อตาที่ว่าสุปาพุทธะเนี่ยแกทำกรรมซะแล้วนะอีก7 วันจะต้องถูกธรณีสูบโอ้โหโอ้ไปดูสิท่านจะบ่นว่ายังไงมึงท่านจะพูดว่ายังไงบอกว่านั่นแหละท่านจะต้องถูกธรณีสูบนะเราจะอีก7 วันเราก็ไม่ลงแผ่นดินเนี่ยนั่นน่ะทำไปทำมาพอถึงเวลา
ลืมตัวนะไอ้ม้าพยศมันก็ร้องไม่หยุดนะใครจะไปปราบมันก็ไม่ได้มันแข็งแรงนะคนนี้ก็บอกเอ้าเราเองอย่าลงไปพระองค์อย่าลงไปนั่นน่ะพอต้านไม่อยู่เอาคนแข็งแรงไว้ค่อยห้ามไว้ต้านไม่อยู่แรงกรรมนี่มันแข็งแรงทำให้ล้มหมดนั่นน่ะเห็นไหมไปทำมาทุกกรณีสูบจนได้นี่แหละหนึ่งไม่มีสองโยมคำพูดของพระอรหันต์นะมันขี้มักจะกงนั่นน่ะคนเราเห็นมั้ยที่บอกว่าก็มัดเขาแล้วทุบหน้าตาเละหมดให้แม่จำได้กลัวว่ามันจะลอยผ่าท้องเลยเอาเสายาวเป็นเม็ดเลยสาวปูนใส่ไปในท้องท่วงน้ำเลยใส่กระสอบ เห็นไหมมันก็ยังลอยแรงกรรมมันฟ้องเอ๊ะตำรวจก็จับไม่ได้ว่ามันมาจากไหนมันลอยมาจากไหนหน้าตามันก็จำไม่ได้มันก็เห็นมามันก็ลอยอยู่แถวนั้นนะมันไม่ไปสองศพหรือไงเขาก็ทายกันคนนั้นคนนี้ยังไม่รู้เลยนั่นแหละเห็นมาแต่วิญญาณมันมาฟ้องท่านเปาแล้วเห็นมามันไม่ไปลุงตามหาบัวกูจะไปฟ้องท่านเปาท่านนั่งรถไปไงมันก็เขียนไว้ท้ายรถอ่ะกูจะไปฟ้องท่านเปาหลวงปู่ก็เอามาเทศนั่นแหละเห็นไหมโยมไอ้นั่นเกินเนาะยังไม่ตื่นมั้งยังไม่ตื่นเจ้าของเงินยังไม่ตื่นนั่นน่ะต้องจะกลับบ้านหรือเปล่า นี่นะคุณโยมจึงบอกว่าสังขารร่างกายนั่นน่ะผู้มีฌานสูงสูงผู้มีบุญบารมีมากนั่นน่ะดับเวทนานั่นน่ะในหลวงของเราเห็นว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกโอ้โหเรายังนั่งสู้ในหลวงไม่ได้เลยนั่นน่ะในหลวงนั่งเฉยแจกปริญญาเหมือนหลายชั่วโมงนั่นน่ะเห็นไหมกว่าจะหมดนั่นน่ะพระองค์ทำไมถึงทำได้ก็เพราะว่าท่านฝึกจนได้ฌานได้เห็นไหมนี่น่ะพระโพธิสัตว์ที่มีฌานมีญาณปัญญาเนี่ยศึกษามากเกินมาคนมีบารมีที่
จดจำอย่างดีเลยบางอย่างต้องเรียนถึง 6-7 ปีช่วยกันทำช่วยกันคิดเนี่ยเห็นไหมกว่าจะเป็นรูปสำเร็จเป็นรูปงานสำเร็จเห็นไหมไล่นาสาโทผลหมากลากไม้ดินนี่มันจะดีอย่างไรนั่นน่ะเห็นไหมเมื่อหน้าแล้งมันไม่มีน้ำเอาไปทำอะไรหนองน้ำไว้ข้างบนให้มันไหลลงมานั่นน่ะหน้าแรงก็เอามาใช้ได้ก็ทำไปทำมาสถานที่นี้ก็เป็นปลูกเกษตรได้หมดเห็นมาพยายามช่วยลูกหลานไม่อดไม่อยากนั่นน่ะใช่ไหมเมืองหลวงกับลำบากใช่ไหมเช้าขึ้นมากระเทียมหัวหอมถ้าซื้อเห็นไหมต้องซื้อทุกวันนั่นน่ะถ้าไม่ซื้อก็ต้องไปกินอาหารถุงนั่นเองนั่นน่ะเห็นไหมปลูกก็ไม่มีที่บางคนนั่นน่ะบางคนก็ต้องปลูกไว้ในกระถางนั่นน่ะต้นหอมหัวใหญ่ปลูกในกระถางกันบ่อยที่เราเห็นนั่นน่ะเอาต้นมันมาผัดนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละทำไงให้ชีวิตมันอยู่รอดแล้วแม่มันเป็นโรคนั่นน่ะเห็นไหมทำไงจะเลี้ยงยังไงไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นหัวใจไม่เส้นสมองตีบนั่นน่ะกระดูกพุนนั่นน่ะสารพัดช่วยกันคิดใช่ไหมนี่แหละถึงบอกว่าปัญญาของโพธิสัตว์ที่มีบารมีเยอะเป็นผู้นำนั่นน่ะเห็นไหมจะได้ไปรอดบางเมืองเห็นไหมพอไปฆ่าในหลวงซะแล้วทีนี้ก็คิดถึงในหลวงนั่นน่ะในหลวงก็ตายกันหมดไปญาติอะไรต่ออะไรน่ะญาติพี่น้องฆ่ากันเองหมดทีนี้ก็คิดถึงบ้านเมืองพัฒนาตอนในหลวงองค์นั้นอยู่ก็ดีน่ะเห็นมาไปฆ่าซะแล้วก็กลายเป็นเมืองคอมมินิสต์น้ำตาก็ทุกข์ลงมากขึ้นอีกเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าบุญของเมืองไทยเรานะมีทั้งสอสอมีทั้งตำรวจข้าราชการทหารตำรวจนะเห็นไหมมีหน้ามีตาทัดเตรียมประเทศเพื่อนบ้านลุงบอกว่าถ้ามีศีลกันหมดยิ่งดีใหญ่ราชการรักษาศีลกันนั่นสัจจะบารมีมันก็เกิดนะพ่อค้าประชาชนรู้จักเมตตากันอะไรต่ออะไรนี่แหละมันก็เชื่อมโยงกันหมดเลยโยมเพราะฉะนั้นมันให้ญาติโยมลูกผู้หญิงปฏิบัติอย่างเดียวลูกผู้ชายก็ไม่ค่อยเข้าวัดเนี่ยน่ะเกี่ยงกันน่ะเกี่ยงกันไปสวรรค์นั่นน่ะเกี่ยงกันทำความดีใช่ไหมโยมทีนี้ก็ลำบากสินะนั่นน่ะไม่เท่ากันก็เลยคัดง้างกันค้านกันฝ่ายค้านฝ่ายแขนเพราะครอบครัวนั่นเองสามีภรรยาเกิดจากสามีภรรยา
แค้นกันไม่พูดกันก็มีนั่นแหละไม่อยู่กันได้แต่ไม่พูดกันทำหน้าที่การงานกันไปแต่คุยไม่คุยกันกินข้าวหม้อเดียวกันบางคนนั่นแหละก็เลยไม่รู้ว่าอภัยกันยังไงนี่จึงบอกว่าหาความฉลาดไม่ได้บางคนจะหาความแค้นมาใส่บ้านนินมายิ่งสมัยนี้หาเมียไม่ได้กูเลยจุดบ้านเลยประท้วงเห็นไหมบางทีก็ฆ่าเมียแล้วก็มาฆ่าตัวเองเราบอกว่าไม่ต้องไปซื้อมันหรอกปืนใช่ไหมนั่นแหละเอามาเลี้ยงคนชราดีกว่าเอามาเลี้ยงเด็กนักเรียนที่เรียนดีดีกว่าดีกว่าซื้อปืนนั่นแหละเห็นไหมเอาไว้ฆ่าตัวเองนั่นแหละเห็นไหมเพราะเกิดจากไม่มีศรัทธาไม่มีความรักให้กับใครจริงนั่นน่ะเห็นมาหลายใจฆ่าเมียฆ่าพอภรรยานอกใจก็คิดไปหวงนั่นน่ะหวงแหนนั่นน่ะเห็นมาทีนี้ก็เอาเลยก็ของของข้าใครจะมาแตะนั่นน่ะข้าก็ต้องข้าแตะไม่ได้ข้าฆ่าหมดเต็มนะไปทำมาไม่ได้สาระอะไรเลยใครจะเลี้ยงพ่อแม่ล่ะทำไมลูกก็น้อยใช่ไหมไม่ใช่ลูก12คนเนี่ย12 16คนเนี่ยบางคนก็มีแต่ลูกผู้หญิงหมดเลยนะนั่นแหละแต่ช่วยพ่อแม่นั่นแหละพ่อแม่ก็สบายทีหลังเห็นนะเมื่ออายุมากนะเหมือนคุณยายแม่ชีเอี่ยมนั่นนะนั่นนะมีศรัทธามากบวชตอนหลังก็บวชพอจะตายเมื่อพาหลานชายก็มาเยี่ยมแทนที่พาหลานชายจะเทศให้ฟังเมื่อเจก็เทศให้ฟังนั่นน่ะเห็นมาเป็นชั่วโมงนั่นน่ะอบรมหลานชายให้ฟังนี่ตายแล้วคุณยายก็กระดูกเป็นแก้วเลยนะหายปลาที่ยาวเป็นแก้วนั่นน่ะบอกโอ้เนี่ยพระธาตุเนาะเราไปไม่ทันไปเผาไม่ทันเผาซะเอาไปทิ้งน้ำกันหมดนั่นน่ะเห็นน่ะนี่คุณโยมลูกศิษย์วัดสังฆทานแต่เอ้ยวัดทุ่งนะก็มีดีนั่นน่ะมีดีเยอะปฏิบัติธรรมกันเนี่ยสารพัดดีก็ไม่ทิ้งเห็นมาไม่ทิ้งรอยทำนั่นน่ะที่หลวงพ่อสังวานทำมาไว้นั่นน่ะตอนหลังหลวงพ่อสำรวมก็ไปช่วยสร้างกำแพงอะไรต่ออะไรบอกว่าที่เคยพูดนั่นน่ะบอกว่าหลวงพ่อไอ้แก้งไอ้กวางมันเยอะเหลือเกินทำไงอ่ะปล่อยมันที่กลางคืนพังกำแพงให้มันไปเลยไปกลางคืนเราก็ลืมไปบ้านมันเยอะท่านบอกเดี๋ยวคนก็ฆ่าหมดกวางป่าแก้งป่านั่นแหละออกมาไม่ได้เหมือนป่าลันวาเนาะลงมากินน้ำไล่ตีไล่ฟันกันจะมาคลอดลูกที่ใกล้ๆวัดใครเห็นมันขึ้นมันชันมันขึ้นไม่ได้ก็ทำให้โดนตีโดนฟันเ
เอาไปกินกันนั่นน่ะเห็นไหมนี่จึงบอกว่าเป็นสัตว์แล้วเนี่ยสัตว์ผัวพับนั่นน่ะใช่ไหมโยมแม่เราไม่ถือศีลเราก็ไม่รู้เนาะเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่รู้มันเป็นสัตว์นะมันต้องต้มต้องแกงได้นั่นน่ะเขาเป็นสัตว์ให้มนุษย์กินมันไม่บาปหรอกนั่นน่ะ เขาก็รู้แบบโลกโลกใช่ไหมแต่พระอรหันต์บอกว่ามันบาปพุทธเจ้าบอกว่ามันบาปฆ่าชีวิตสัตว์ใช่ไหมนั่นน่ะเบียดเบียนสัตว์แม้กระทั่งมนุษย์เห็นไหมไอ้เด็กๆนะมันอยู่บ้านทีนี้มันอยู่บ้านแล้วก็มันอยู่บ้านแล้วก็ทีนี้ก็ไอ้มันก็ไปซื้อไอ้มาม่ามันตกลงไปในคลองไอ้เด็กๆมันก็เอาข้ามรั้วมาทั้งที่บ้านนี่ก็มีรั้วเหล็กกั้นไว้ไม่ตกเด็กๆนะมันก็ปีนขึ้นมาเอากระป๋องสีต่อเท้าล้มตกลงไปในคลองพ่อก็ถามพี่ไปไหนอ่ะพี่ก็7 ขวบอะไอ้น้องก็3 ขวบมั้งทีนี้ก็ไอ้มันตกน้ำไปแล้วมันตกน้ำไปในคลองไอ้โอ้โหน้ำก็สกปรกน้ำดำเนี่ยความรักของพ่อโดดเลยโดดไปงมก็ได้เลยจริงๆนั่นเห็นไหมเด็กๆนี่แหละอยู่บ้านคนเดียวนี่แหละพ่อแม่เผลอเพราะพ่อแม่มีลูกน้อยเนี่ยใช่ไหมดูแลกันไม่ได้มันไม่มีญาติต้องไปทำงานต้องอะไรโอ้โหปล่อยไว้ไม่ได้เด็กๆมันไม่รู้หรอกบางคนก็ไปตกกะละมังน้ำเห็นไหมจมน้ำตายในกะละมังน่ะเห็นไหมกว่าจะเติบโตได้เห็นไหมกว่าจะมานั่งกรรมฐานกว่าจะมารู้เรื่องศีลธรรมเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ของง่ายเลยนะนี่แหละที่บอกว่าพุทธหลายอย่างนั่นน่ะพุทธซ้อนพุทธเมาอะไรต่ออะไรสารพัดพิษใช่ไหมนั่นน่ะที่ว่าก็จะมาเป็นพุทธนิพพานเห็นไหมมันไม่ใช่ของง่ายนะโยมลองตีดูปริศนานั่นน่ะไปโรงเรียนก็ไม่ไปเรียนนั่นน่ะก็ไปจ้างกันมาอะไรต่ออะไรซื้อปริญญามาต่างประเทศก็ดีจึงว่าน่าสงสารพ่อแม่จึงบอกว่านี่แหละจึงบอกว่าเห็นไหมเนี่ยโอ้ไม่ต้องไปเรียนมันมากอะเรามีตังเราซื้อเอานั่นน่ะเห็นไหมโตเด็กนักเรียนที่มานะเรียนทุนการศึกษาไม่มีเมืองไทยก็ยังดีนะช่วยกันนั่นน่ะช่วยกันเห็นไหมทุนการศึกษาใกล้ปีใหม่วันเด็กแล้วอะไรต่ออะไรก็เกียมกันละเกียมสร้างทานบารมีกันพ่อค้าแม่ขายเห็นไหมทำบุญให้เจ้าฟ้ามหากษัตริย์กันทำโรงพยาบาลมั่งท
ทำไม่เห็นมั้ยเครื่องมือแพทย์มั่งนั่นแหละให้พระเทพมั่งเอาไว้ทำนะที่โครงการของท่านเห็นมั้ยเดินตามรอยพ่อกันเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยพ่อเหน็ดเหนื่อยแต่ลูกๆ ก็เดอะต้องเอามาที่พ่อแม่ได้คิดไว้นี่แหละจึงบอกว่าดีที่เรายังมีกษัตริย์นะเชิดหน้าชูตานั่นนะที่รู้จักใจบุญกษัตริย์บางองค์เห็นไหมหลวงพ่อสนองยังไม่คุยด้วยเลยกลัวผีมันจะตามมาเห็นไหมกษัตริย์ที่ทองทั้งตัวไปแปลกดีเนาะเนี่ยก็บอกกษัตริย์ภูฏานเนื้อไม่ใช่ภูฏานอะไรอ่ะเหมือนเมืองอันนี้มันมีน้ำมันเหมือนกันสุดานอะไรนั่นน่ะภรรยามาสองคนนั่นน่ะมานั่งถ่ายรูปกันน่ะที่ตอนจะไปเที่ยวไปเที่ยวอียิปต์กลับมานั่นน่ะมาเจอบอกนิมนต์ไปเชิญมาถ่ายรูปกับหลวงพ่อสนองท่านยังเคยเอามาออกหนังสือพิมพ์นั่นน่ะสังฆทานนิวนั่นน่ะเห็นไหมน่ะถ้าหลวงพ่อไม่พูดเราจะไปรู้อะไรอ่ะใช่ไหมคนก็คนนั่นน่ะเห็นไหมผีมันนั่นน่ะเห็นไหมเป็นกษัตริย์ฆ่าคนเยอะพวกวิญญาณมันก็เห็นไหมตามทวงตามไอ้นั่นอยู่นั่นน่ะมันไปไม่ได้อย่างนี้แหละคุณโยมถึงบอกว่าเป็นกษัตริย์เนี่ยลำบากเห็นไหมมาจากเมื่อก่อนๆเนี่ยกษัตริย์ต้องตัดสินฟาร์มต้องลงมือประหารชีวิตเนี่ยสั่งนั่นแหละสั่งให้เขาประหารก็เป็นบาปอีกนั่นน่ะเห็นไหมเขาถึงจะเป็นเกเรก็ยังบาปเห็นไหมนั่นน่ะมันไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเองบาวุนจินก็ต้องบาปเห็นไหมเพราะว่ามันฆ่าชีวิตถึงแม้ว่าผิดก็ยังบาปนั่นน่ะเห็นไหมแต่เขาทำเพื่อส่วนรวมเขาไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัวมันเป็นอย่างนั้นนะมันก็คงเบาลงเยอะนั่นนะถ้าตกนรกก็ขึ้นมาเร็วลักษณะอย่างนั้นนะนักคุณโยมเนาะนั่นนะจึงบอกว่าน่ะทำอะไรก็ขอให้พ้นบาปไปได้นั่นนะเราจะได้ไม่ต้องมาลำบากมาเกิดกับเมืองที่แออัดใช่ไหมโลกนี้เหมือนว่าผู้คนมันมากมันเกิดมากถือว่ามันเกิดมากไงเราไปเกิดในยุคที่สบายนั่นน่ะยุคไม่ต้องดิ้นรนมากน่ะถ้าปฏิบัติยังไม่ถึงนิพพานนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าความดีนี่แหละที่เราทำมาไว้เหมือนชาดกที่พระท่านเทศนั่นใช่ไหมทำความดีทำกุศลนั่นแหละกุศลก็มีตั้งกรรมมาก็มีนั่นแหละชาติสุดท้ายเหมือนว่าแต่ท่านได้เป็นอนาคามีท่านก็ไม่ต้องลงมาเกิดนั่นน่ะไปนิพพานบนพรมเลยนั่นน่ะที่ว่าสัมมาวดีนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะท่านก็สบายแล้ว
จริญเมตตาอย่างเดียวยอมจำนนว่าเออเขาฆ่าเราพอเราไปทำกรรมเอาไว้ขอให้เรามั่นในพระรัตนตรัยกันนั่นน่ะเมื่อแตกดับไปแล้วก็เหมือนฟันนั่นน่ะปวดทุกข์เหลือเกินพอฟันหลุดแล้วแป๊บเดียวมันไม่ปวดอีกเลยเจ้าฟันนะนั่นน่ะเนี่ยไอ้ที่ว่าฟันนี่มันก็เป็นจะเป็นกุบกุบของเก่าใช่ไหมแต่ถ้าเหมือนยังไปผ่าตัดเนื้อเนี่ยมันก็ทำให้ปวดให้เจ็บนั่นแหละห้ามความเจ็บอันนี้ก็ยากเนี่ยมันก็มียาอีกนะมันก็มียาผ่าแล้วก็ไม่ปวดนั่นแหละไอ้เราก็ไม่ได้ทำสักทีน่ะได้ไปเรียนมาแต่ก็ไม่ได้ทำแม่จีไปทำเขาก็ว่าดีเป็นแผลมันจะปวดปากแผลทาแล้วมันไม่ปวดแต่มันจะเปื้อนผ้าขาวเนี่ยมันใส่ไอ้ขมิ้นด้วยนั่นน่ะแต่มะยมมันเข้าขมิ้นมันเข้าขมิ้นด้วยนั่นน่ะความจริงก็น่าทำไว้นะเผื่อเวลากลายเป็นแผลนั่นน่ะบาดแผลจะไม่ปวดน่ะวิเศษขนาดนั้นนะของโบราณนี่แหละคุณโยมอย่าไปทิ้งโบราณจดจำกันไว้นั่นเห็นไหมถ้าเราทิ้งโบราณเราก็จะเป็นทาสต่างชาติหมดเลยนั่นเห็นไหมเขาก็รีโมทเราหมดเลยคนไทยไม่เรียนคนไทยไม่ลิขสิทธิ์คนไทยไม่ยกย่องใช่ไหมนั่นว่าวิเศษมันก็หายไปหมดนั่นความดี นี่แหละจึงบอกว่าปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ทำคุณวิเศษไปไม่ถึงลูกหลานอย่างน้อยนี่แหละเราทำไว้ให้ลูกหลานเราดูโอ้แม่เรายายเราป้าเราแกดีแกมานะอดทนแกไม่อยากเบียดเบียนใครจะไม่อยากว่าใครนั่นน่ะเห็นมาเพื่อนบ้านก็อย่าว่าไงเออมันไม่สังคมกับใครมันปฏิบัติแล้วก็เงียบนั่นเพราะว่ามันไม่เงียบไม่ได้เพราะมันพูดไม่มีสาระใช่ไหมมันก็จะเอาหมามุ้ยมาใส่ในดวงใจกันนั่นน่ะใช่ไหมให้มันคันกันไปทั่วเมืองใช่ไหมนั่นน่ะมันไม่เอาน้ำหอมใช่ไหมปฏิบัติเหมือนน้ำหอมนั่นน่ะใครไปก็นิยมใช่ไหมดอกมะลิไอ้ดอกหมามุ้ยไม่มีใครสนใจนั่นน่ะยิ่งลูกมันยิ่งคันเลยพอแห้งเขานั่นน่ะต้องเอาขี้ฝุ่นนั่นน่ะถูมันถึงจะหายคันนั่นน่ะไม่งั้นมันจะคันปวดอยู่นั่นน่ะใช่ไหมโยมเนี่ยคนโบราณเนี่ยแสนรู้เด็กๆวิ่งไปไหว้พระบาทวิ่งลงมาทับไม่ทันมันทั้งปวดทั้งคันปวดนั่นน่ะเห็นไหมโอ้ไปโดนหมามุ้ยเขาแล้วเนี่ยต้องถอนกันทุกปีหมามุ้ยไม่งั้นลูกมันเท้ามันยาวมันจะออกลูกเยอะพอ4-5 ปีอยู่บนเขานั่นเองนั่นน่ะใช่ไหมโยมนี่แหละก็เหมือนธรรมชาติของคน
ที่เราปฏิบัติเนี่ยถ้าปีไหนปฏิบัติกันรักษาศีลกันข้าวปลานาเกลือมันดีนั่นน่ะข้าวกองไม่ต้องใส่ปุ๋ยมันก็งามพอออกพรรษาลูกหลานไปบวชพระกูก็ชวนป้าไปกินเหล้าอีกทำไมทำมากินเหล้ากันไปอีกเห็นไหมเนี่ยพระท่านเคยมาบวชไงชวนพวกเราไปโปรดพ่อแม่นั่นน่ะพี่น้องๆ น่ะหมู่บ้านเล่นการพนันกันหมดเห็นไหมมันไม่ได้เป็นพระจริงมันเป็นพนันอะไรเงี้ยถ้าพระจริงอยู่ในดวงใจเราพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจไงพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจนี่แหละก็มีความสุขสินะไอ้ของเล่นๆเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงนะแล้วมันก็กินบ้านกินเมืองกันเลยเนาะนั่นน่ะถ้าไม่มีตามฆ่าตามล้างตามผ่านกันนั่นน่ะเอ็นมาอ้าวก็มันเล่นๆนะทำไมมันเอากันจริงๆอ่ะใช่ไหมจะฆ่ากันจะตีกันนั่นน่ะเฉพาะพนันนั่นเองนั่นน่ะพระสมเด็จเห็นไหมใครก็นิยมนั่นน่ะได้สักองค์สององค์หนึ่ง150 ล้านก็ได้300 ล้านก็ได้น่ะข้ามีเป็นพันล้านใช่ไหมเหมือนซื้อ3 บาทเท่านั้นเองใช่ไหมเรามีเป็นพันล้านนะสมมุติเขามีตังค์นั่นแหละเอ็นมาการนิยมกันความเมตตาของสมเด็จท่านอธิษฐานเอาไว้นั่นแหละเอ็นมาคนเจ้าโลกนั่นแหละเขาก็อย่างนั้นนะทีนี้คนเจ้าธรรมนี่แหละสมเด็จอยู่ที่ใจเราพุทธเจ้าเป็นสมเด็จนางพญาอยู่ในใจเราใช่ไหมนางพญา20 ล้านก็เอานั่นน่ะเห็นไหม20-30 ล้าน40 ล้านก็ได้เหมือน4 บาทของเขาคนมีตังเขาไม่กลัวหรอกใช่ไหมเขามีเยอะแต่บางทีเห็นไหมไฟไหม้บนเครื่องบินเขาก็มีสมเด็จก็เพราะมันถึงข่าวตายนั่นแหละเขาก็ไม่ช่วยแล้วเห็นไหมนั่นแหละบางคนน่ะมีหลวงพ่อสังวานแต่ไปตัดตอนเขาอะน่ะรู้ว่าคนนี้ขายมาได้เงินมาเยอะเอาไปยิงเขาตายเอาตังค์เขาหมดนั่นแหละย่ามใจทำไปทำมาตัวเองก็โดนมั่งสินะไปยิงไม่เข้าทีหลังก็เก่งหลวงพ่อสังวานเก่งนี่แหละคุณโยมเพราะอย่างนี้แหละที่บอกว่าลุงพ่อสนองลุงปู่มั่นจึงไม่ทำไงให้เขาภาวนาน่ะลุงปู่มั่นไม่สร้างพระแฝนคอแฝนใจเลยนั่นแหละลุงพ่อสนองน่ะแม่บุญเรือนเอาไว้สิเอาไปสร้างวัดเอาไปแจกคนไม่เอาให้หลวงพ่อสังวานหลวงพ่อเอาเห็นไหมแม่บุญเรือนพระแม่บุญเรือนคนสารพัดดีบอกองค์ละ80,000น่ะที่แม่บุญเรือนอธิษฐานหลวงพ่อใหญ่ก็มาอธิษฐานกันอีกอะไรต่ออะไรน่ะนั่นน่ะท่านเล่าให้ฟังมันรักของมัน
นะคนดำกินทีก็โกรธกันมั่งยิงกันยิงกันไม่เข้าโอ้เจ็ดแปดหมื่นเราก็ไม่ขายเห็นไหมนะมันคุยให้หลวงพ่อสังวานฟังนี่แหละสัจจะอภิญญาของท่านเมตตาแก้วกาดนั่นเห็นไหมสารพัดอะทีนี้เราภาวนาแล้วเราก็นึกว่าเออนั่นนะเหมือนหลวงปู่เสียมว่าท่านก็แกล้งว่าพวกเรานั่นเราพระใหม่ๆแล้วก็ไปไหว้ไปขอท่านท่านก็แกล้งว่าทีนะอ้าวไม่ใช่พระหรือไงถึงจะมาขอพระเห็นนะแต่ญาติโยมไปขอไม่ว่าเพราะว่าญาติโยมเนี่ยนั่งรถลงเรือไปเหนือล่องใต้นั่นเห็นไหมนี่แหละโยมอุปทานเนี่ยอุปทานตัวเนี้ยมันแก้ไม่ได้อุปทานของคนนั่นแหละลูกผู้ชายต้องเจ้าชู้ลูกผู้ชายชื่อไอ้แผนใช่ไหมต้องเจ้าชู้ถึงจะเป็นลูกผู้ชายเอาลูกผู้หญิงก็เอามั่งทีว่ามันจะได้กึ่งกันทีนี้ก็เลยฆ่ากันดินะนั่นแหละเห็นไหมผู้หญิงผู้ชายทำได้ผู้หญิงก็ทำได้ก็เลยนี่แหละเห็นไหมถ้ากลายเป็นนะสัตว์เดรัจฉานมันจึงไม่หมดนะไม่หมดสายพันธุ์มันนั่นน่ะเห็นมาไปเป็นสัตว์แล้วลำบากไปเป็นปลาทะเลก็ไอ้ปลาตัวใหญ่มันก็กินปลาตัวเล็กไอ้ปลาวาฬมันก็กินเหมือนกันมันก็กินปลาเหมือนกันนั่นน่ะเห็นมานี่แหละพอไปดูแล้วมาไม่น่าเกิดมาเลยเนาะหลวงพ่อนั่นเข้าใจพูดนะท่านก็90อ่ะหลวงพ่อบุญอยู่ทางสุพรรณนั่นแหมถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องมาตายเราจะต้องมาแก่มาเจ็บนี่เราไม่น่าเกิดมาเลยเนาะเกิดมาแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเนี่ยเห็นไหมมาทุกข์เนี่ยเห็นไหมต้องใส่เสื้อผ้าซักทุกวันแม่มันน่าเบื่อเหลือเกินพอจีวรมันไม่นึกอย่างนั้นเนาะใส่เสื้อผ้านี่ต้องก็เป็นคฤหัสถ์เลยใส่ทุกวันซักทุกวันน่าเบื่อหน่ายเหลือเกินนั่นน่ะเอ็นมามันไม่อยากให้อยู่ทางโลกนั่นเองนะโยมนะโยมมาเจอเราคนดังมังลี่โอ้ยท่านไม่คุยมาทางเราแล้วเห็นไหมพอมาเจอกันท่านไม่กลับแล้วเห็นไหมนั่นนะแล้วเราก็ไม่ได้ไปโปรดพวกเขาอีกเลยนานจนลืมกันหมดนี่แหละหลวงพ่อสนองฉลาดเอาวิทยุเอาโทรทัศน์เนี่ยไปเยี่ยมโยมถ้าไปนะไปไม่หมดหรอกเห็นไหมไปทุกบ้านตายเลย365วันอะไรนี่นะไปเยี่ยมไม่หมดหรอกเห็นไหมไปมันทุกวันนะใช่ไหมพระอินเดียเขาอยู่กันองค์สององค์พรุ่งนี้ท่านไม่ต้องไปบินบาตรไปฉันถึงเวลา9โมง10โมงคนอินเดียจะฉันสายท่านก็ไปเลยไปบ้านนู้นบ้านนี้ไปฉันแล้วก็กลับมาวัดนั่นน่ะทีนี้เราไปใกล้จะหมดเวลาแล้วครูบาอาจารย์ก็พูดก็ไม่ได้เนาะแกก็
ค่อยทำอาหารกินร้อนๆกินจัปาตีแผ่นสองแผ่นก็อิ่มนั่นน่ะหลวงพ่อนั่นก็กินกันไม่ได้มันคาวไอ้นั่นคาวน้ำมันเนยไอ้เราก็เจ๊ะสบายเลยเนาะไอ้ข้าวยาคูข้าวอะไรกินได้หมดนะเออเป็นแขกเก่าเนาะหลวงพ่อสนั่นบอกสามารถเป็นแขกเก่าเนาะนั่นน่ะกินได้หมดกินไม่ได้อยู่อย่างนึงไอ้แคบหมูนั่นน่ะไอ้อะไรเนาะไอ้เนยเยอรมันน่ะที่มันมีกลิ่นเหมือนเหม็นๆนั่นกินไม่ได้แล้วก็หัวเราะอ้าวที่ท่านกินปลาทำไมกินได้ปลาเยอรมันก็ว่าอย่างนั้นเราก็ไม่รู้เนาะมันแปลกจริงๆเนาะไอ้เนยของเยอรมันมีอยู่อย่างนั่นน่ะเขาก็มากินกันหน้าตาเฉยแต่เรากินไม่ได้อะนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นนะคุณยอมนะไอ้อะไรอ่ะถั่วเน่าอ่ะที่ภาคเชียงใหม่ก็เอามากินกันนะกินไม่เป็นนั่นน่ะเห็นมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะโยมเนาะจึงบอกว่าคนเราเนี่ยที่ปฏิบัติเนี่ยอะไรนะเหมือนธาตุมันถูกกันมันทานมาต้องกับเด็กๆอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะเขาเห็นมาพระบางองค์ก็ทายถูกนะเมื่อเขาก็มียานเหมือนกันเนาะแม่ของเราชอบน้ำพริกผักต้มนั่นน่ะเราก็ลืมนะโยมแม่ชอบอะไรเขาก็ไม่เคยพูดใช่ไหมแต่เราก็เหมือนกันน่ะพออายุมากเห็นมาไปให้เรากินหมูกินไก่ทำมาดีๆกินไม่ได้นะน่ะธาตุมันไม่ต้องการน่ะเหมือนพระที่เจ้าคุณเจ้าคณะอำเภออะไรก็ดีนี่จะมาทำต้มผักต้มอะไรน่ะทำน้ำพริกก็โหท่านก็ดีใจนั่นน่ะเหมือนหลวงปู่แดงวัดทุ่งคอกสมัยหลวงพ่อนงนั่นน่ะท่านก็ไม่ขาดน้ำพริกเพราะมันกินมาตั้งแต่เด็กๆผักน้ำพริกคนก็ดีใจแหมพาเราฉันหมดเลยไอ้ผักน้ำพริกอะไรต่ออะไรเขาฉันตองหนเนี่ยเขากินนิดหน่อยๆแต่พระเราเนี่ยกินมากกว่ากินได้มากไอ้แม่ครัวก็ดีใจใช่ไหมโยมมันกินได้ตอนหนุ่มๆ นั่นแหละพออายุมากฉันมากไม่ได้แล้วธาตุมันไม่รับแล้วเห็นไหมทานนิดหน่อยๆก็อิ่มได้นั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเราอ่ะเห็นมั้ยให้ในหลวงไปเสวยพิซซ่าไปอะไรต่ออะไรฮอทด็อกอะไรก็ว่า นั่นน่ะสารพัดถ้าไม่กินน่ะกินไอ้ดอกแคต้มจิ้มน้ำพริกอย่างนั้นน่ะเห็นนะลวกน้ำพริกอะไรตาอะไรไปน่ะพระปุงปูอ่ะในหลวงกินอะไรอ่ะก็นั่งไปดูไงนั่งสมาธิไปดูไปกำหนดไปดูโอ้ท่านไม่ได้กินอาหารต่างชาติอะไรอ่ะคนแก่เนาะนั่นน่ะฉันน้ำพริกอะไรตาอะไรไปน่ะเห็นมาเพราะธาตุขันธ์มัน
มันหมดวัยแล้วนั่นน่ะเปลี่ยนวัยจึงบอกว่าเปลี่ยนวัยแล้วนั่นน่ะพ่อเราก็ชาวนาเนี่ยเราเป็นผู้ว่าปลดเกษียณแล้วเราจะไปไหนอ่ะมันก็ไปทำไร่ทำนาทีนี้แกก็ไปทำตามในหลวงไงปลูกป่าปลูกผักผลไม้อะไรต่ออะไรนั่นแหละตามพิษวิธีของชาวไร่ชาวนาเห็นไหมพ่อเราก็เป็นนี่ท่านว่าดีนะนั่นน่ะเห็นมาคนไม่หลงโลกคนหลงโลกก็ไปเถอะมีตังแล้วก็ไปคาสิโนกันนะไปเที่ยวบาร์เรือสำราญใช่มั้ยไปเรือสำราญที่ไหนได้นอนไม่หลับมันเปิดเพลงดังนกขู่ไปทำมาก็มันดูเขาอดเล่นไม่ได้เห็นมั้ยนั่นน่ะเรือสำราญเรือการพนันทั้งนั้นนั่นน่ะโยมนี่คุยกับพวกเราเนาะนั่นน่ะเห็นมั้ยเขาป้นเขาป้นผู้โดยสารนั่นน่ะเห็นมั้ยหมดเงินน่ะทำไมหมดเงินแล้วก็นี่แหละทุกข์เนาะใช่ไหมถ้าเราไปติดหนี้เขาตามทวงหนี้ฆ่ากันนะสมัยก่อนตัดมือตัดแขนฆ่ากันพังประตูบ้านมึงอะไรมึงตามทวงหนี้นะไอคนนี้มันเพียงแต่มาเที่ยวบ้านเรามันไม่ได้อยู่บ้านเราไอ้นั่นก็ไปทุบบ้านเขาซะแล้วข้าวของเห็นไหมนั่นน่ะเป็นทุกข์กันหมดเลยใช่ไหมโยมน่ะวัดสังฆทานไม่ต้องทุบกับใครใช่ไหมสบายไม่ต้องตีกับใครไม่ต้องทะเลาะกับใครนั่นน่ะพอมาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะจึงบอกว่าใครโกรธใครก็อายใช่ไหมพยายามไม่โกรธเก็บไว้ในใจมันก็เลยหายไปอุปทานนั่นน่ะอุปทานขันโธนี่น่ะรูปูปาทานขันโธวิญญาณูปาทานขันโธนี่แหละมันไม่เที่ยงอะไรสักอย่างเนาะนั่นน่ะน่ะไม่ยึดถือก็ไม่ได้นั่นน่ะลุงพ่อทวัดใจเห็นมั้ยท่านก็ต้องไปตามกาลเวลาพอนี่แหละหลวงปู่ศิลาองค์เนี้ยเราก็ไม่เคยได้คุ้นเคยกับท่านน่ะหลวงปู่ก็อยู่นานๆนะอยู่แค่ลมหายใจมันมีเราก็อยู่มันไม่มีลมแล้วเราก็ไปแล้ว เห็นป่ะท่านก็พูดให้เราได้คิดใช่มั้ยอยู่แค่ลมหายใจมีค่าแค่ลมหายใจเอาโซ่ทองมาคล้องไว้ก็ไม่อยู่ใช่ไหมเนี่ยกรรมโบราณว่าเอาโซ่ทองมาคล้องไว้มันก็ไม่อยู่เพราะมันเป็นนามธรรมมันไม่ได้เป็นรูปธรรมนั่นแหละล่ามไว้ได้แต่ภายนอกใช่ไหมหัวใจนี่มันล่ามไม่ได้ตัวรู้นั่นเองตัวรู้เฉยเห็นเฉยใจดีใจเฉยเนี่ยนั่นแหละหลวงปู่สังวานก็เลยเอามาพิจารณาโอ้ยคำนี้มันเป็นคำของพระอรหันต์เนาะที่บอกว่าใจดีใจเฉยเนี่ยนั่นแหละทำได้แล้วมันเฉยนั่นแหละเห็นไหมคนหูดีก็ทำเป็นคนหูหนวกนั่นน่ะเห็นไหมคนโบราณน่ะก็อยากจะรู้ว่าคนไหนอ่ะพูดจริงเนี่ยในครอบครัวเห็นไหมก็เลยทำเป็น
คนหูตึงคนหูไม่ได้ยินมันด่ามันบ่นก็ทำเป็นไม่ได้ยินนั่นเห็นไหมทำยากหรือทำง่ายโยมลองนึกดูทำจนได้นั่นน่ะแต่มันไม่มีเครื่องจับเท็จอะไรก็เลยทำให้เครื่องเราเนี่ยเหมือนไม่ได้ยินหูเรานั่นเองก็เลยรู้ว่าคนไหนพูดจริงคนไหนพูดไม่จริงใช่ไหมนั่นเพราะท่านหูไม่ได้ยินแล้วเรานินทาท่านก็ไม่ได้ยินนั่นน่ะเห็นมาตาคนนี้ก็เลยนั่นน่ะฝึกอย่างนี้นี่เห็นมาคนฉลาดเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่านี่แหละปีใหม่ปีเก่าเราเป็นผู้ฉลาดเราก็หลบมาทางวัดน่ะน่ะเห็นไหมจุดขายเราก็มีเนาะนั่นน่ะจุดขายมาวัดมาถือศีลเนี่ยเห็นไหมแต่ก็โฆษณาได้ว่าเออเราก็มีจุดของเราน่ะมาทางพุทธเจ้ามาปฏิบัติจนแหลมคมนั่นน่ะก็มีความสุขนั่นน่ะเห็นไหมดอกไม้เนี่ยมันไม่สวยหรอกแต่เอามาร้อยเป็นพวงมาลัยเขาแล้วเห็นไหมมันกลายเป็นสวยงามนั่นน่ะมันกลายเป็นระเบียบเรียบร้อยดอกไม้มันอยู่ในป่ามันขึ้นนุ่นดอกนี่ดอกแต่เอามารวมกันแล้วมาใส่พานน่ะมาตกแต่งเขาดอกไม้มันไม่มีค่าหรอกเห็นไหมแต่มันไปทิ้งมันก็ไม่ได้รูปเสียงกลิ่นรสเห็นไหมไปรับปริญญาไม่มีดอกไม้เลยไม่มีสวยงามเลยใช่ไหมมันก็ไม่ได้เหมือนกันนั่นน่ะจึงบอกว่าเออโลกกับธรรมมันคู่กันนั่นน่ะศีลสมาธิปัญญามันจะเกิดขึ้นก็เพราะว่าตัวรู้นั่นน่ะฝึกจนรู้ไฟรู้นั่นน่ะไฟรู้คู่คุณธรรมนะโยมเนาะมันเป็นอย่างอย่าไปนึกว่าเราเป็นแม่ชีลำบากเหลือเกินลำบากชาติเดียวชาติหน้าเราก็ไม่ต้องมาลบกับใครแล้วไม่ต้องมาลบกับกิเลสใช่ไหมเราฝึกได้ชาตินี้ก็สบายเราไม่ต้องเป็นโกกีฬาแล้วใช่ไหมโกกีฬาที่ว่าร้องไห้นั่นน่ะตามพระอานนท์นั่นน่ะใช่ไหมไม่นำมาพอสำเร็จแล้วโอ้ยไอ้เรานี่มันฮะเป็นธาตุแห่งความหลงนั่นน่ะเป็นธาตุแห่งความรักมาไม่รู้กี่กลุ่มกี่กันนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละนกมันยังบอกเลยเห็นไหมนกขังแมวมันไม่นอนเจ้าพวกนี้ไม่นอนกลางคืนนะใช่ไหมมันไม่นอนนอนกลางวันนั่นแหละตื่นเอ้ผีหลอกหรือไงเนาะใช่ไหมมันอยู่พงไม้ทีนี้ก็คนที่ไม่กลัวก็ขึ้นไปดูสิพ่ออย่าไปนะต้นไม้ต้นเนี้ยผีมันดุนะมันหลอกทุกคนที่ไหนได้ไอ้นกเธอมันมาอยู่ในพงนั่นน่ะเหมือนนกขังแมวแต่มันตัวใหญ่น่ะมันขู่คนคนมาก็ร้องนั่นน่ะเห็นมานั่นน่ะธรรมชาติเห็นมาว่าเราเด็กๆก็นึกว่านกผีก็แล้วกันน่ากลัวทำไมก่อนนี้เรามันมีสวนผลไม้เยอะกอไผ่มีดงลำไยมีนั่นน่ะเห็นมาสารพัดปู่ย่าตายาย
นั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละก็ปลูกกันไว้ไอ้ต้มโอนี่เวลามันออกลูกมันใหญ่นะใหญ่กับต้นสนนี่นะมองดูมันใหญ่กว่านี้ต้นใหญ่จริงๆมันสมัยก่อนเด็กๆอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีกล้องกันนะเนาะไม่ได้ถ่ายกันไว้นั่นน่ะไอ้เนี่ยไอ้มะกรูดเนี่ยใหญ่จริงๆต้นล้มๆเท่าต้นนี้น่ะต้นสนน่ะเห็นมั้ยแล้วเราไปเที่ยวเขาชะโงกไอ้เขาอะไรอ่ะที่ลุงปู่เคนอยู่ก็ไปเจอต้นมะกรูดใหญ่จริงๆนั่นแหละจึงบอกว่าของโบราณเนี่ยบางคนก็ไปโค่นทั้งหมดนะสมภารตายสมภารตายแล้วก็โค่นป่าหมดเลยวัดบ้านเกิดเราทำไมมาเดี๋ยวนี้ต้องปลูกอีกมันก็ไม่มาตรฐานนะไอ้มะกรูดนี่ร่วงมาเต็มหมดนะท่านก็ทำยาใช่ไหมนั่นไอ้มะกรูด33ผลเนี่ยผ่าซีกแล้วดองกับกระเทียมนั่นมะกรูดใส่น้ำร้อนให้มันเดือดแล้วก็ให้มันเย็นแล้วก็ดองไปใส่กระเทียมใส่กระเทียมใส่ข่าด้วยมั้งจะลืมแล้วอันเนี้ยเนี่ยเป็นยาถ่ายยังดีกินเข้าไปเป็นแก้วนี่เขาดองไว้เป็นองค์ชาวบ้านก็มาขอพระท่านฉันเนี่ยไอ้มะกรูดเนี่ยถ้าดองแบบหลวงปู่ฟันนี่ดองได้น้ำปัสสาวะนั่นน่ะที่ว่าใส่ข่าใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดนั่นน่ะกระเทียมทีนี้พริกไทยอ่อนดีปีอ่อนใส่ไปหวานเลยปัสสาวะหวานจะกินเข้าไปเป็นแก้วนี่ทายนะนั่นน่ะหลวงปู่ฟันนั่นแหละท่านก็ถ้ากินเพียวๆเนี่ยเอาสมอมาดองมันไม่หายน้ำปัสสาวะมันก็ยังเป็นกินอยู่นะแต่ถ้าไปดองอย่างเงี้ยนั่นแหละมันจะไม่มันฆ่าลดฉุนของน้ำปัสสาวะดื่มเข้าไปหลวงพ่อสังวรหลวงพ่อสนองนั่นทำเอาไว้หลวงพ่อสังวานมาดื่มอย่างหน้าตาเฉยเลยนะดื่มน้ำปัสสาวะของลูกศิษย์หน้าตาเฉยนั่นแหละพระหนุ่มๆก็โอ้โหทำใจไม่ได้นะนั่นแหละมันฉุนนะพอไปรู้พระญี่ปุ่นเอามาดองกินเข้าไปมันหวานเนาะน้ำปัสสาวะน่ะคนไทยเนี่ยรู้ยาเยอะรู้จักดัดแปลงรู้จักจำไหมนั่นน่ะยิงคอเล่านะเอามาคุยให้ฟังนะทำไมท่านรู้หมดก็ตอนเด็กๆไปดูเขาฆ่างัวน่ะท่านบอกทำไมท่านแกงเป็นไอ้เราแกงไม่เป็นเพราะเราไม่ได้เข้าครัวนั่นเองไงกินเป็นแต่แกงไม่เป็นใช่ไหมติเป็นแต่ทำไม่เป็นนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าพ่อแม่เห็นไหมโดนติโดนเตียนกับลูกนั่นแหละลูกๆไม่รู้ว่าบาปเป็นนะไม่ถูกใจก็ว่าเห็นไหมตินั่นน่ะพอตอนหลังโอ้โหพ่อแม่นี่เป็นเทพเจ้าของเราจริงๆพอมาปฏิบัตินั่นน่ะกราบแล้วกราบอีกนะเห็นไหมพ่อแม่นี่น่ะจึงบอกว่าคนทุกวันเนี่ยจะไปอยู่ประเทศอะไร
มันทิ้งพ่อทิ้งแม่ไม่ได้คุณตัวพระคุณเห็นว่าตามเป็นห่วงนั่นนะถึงจะ7-80ก็เป็นห่วงกันพ่อแม่ก็ยังเป็นห่วงลูกนั่นนะเห็นไหมไงก็ยังเป็นลูกของแกอะไรอยู่นั่นนะใช่ไหมนั่นนะเพราะฉะนั้นนะบุญคุณหรือว่าคุณนั่นเนี่ยคุ้มครองได้ไงคนที่ไปฆ่าศึกเห็นไหมจนไม่รู้จะเอาอะไรก็ฉีกชายพระถุงนั่นแหละแฝนคอไปนั่นแหละแม่ลำบากก็เกินพอเขายิงมาก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่เออไม่ตายไปทหารไปรบกันเห็นไหมนึกถึงคุณพ่อคุณแม่นั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่ามันละเอียดนะความดีเนี่ยถ้านึกดูถึงว่าเด็กรุ่นใหม่เด็กคอมพิวเตอร์เห็นไหมมันฝึกมาต้องในท้องแล้วพ่อแม่เห็นไหมมันร้องเพลงมาต้องในท้องก็แม่มันร้องเพลงให้ฟังลูกมันจำได้ใช่ไหมนั่นน่ะสวดมนต์มันไม่ค่อยสวดเนี่ยนั่นน่ะจึงว่ามัตตินั่นน่ะมัตติมาเกิดเนี่ยโพธิสัตว์พุทธเจ้ามาเกิดนั่นน่ะเห็นไหมประทักษิณเคารพพ่อแม่นั่นน่ะเห็นไหมต้องจะเข้ามาในท้องนั่นน่ะมาเป็นรูปนิมิตนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมท่านแกก็เคารพพ่อแม่แกประทักษิณ3 รอบนั่นน่ะถึงจะเข้าไปอยู่ในท้องจะไปเกิดในท้องนั่นน่ะเคารพก่อนเห็นไหมนี่นะจึงบอกว่าคนทุกวันเนี้ยเห็นไหมแม่ท่านนะทำไมเคารพพ่อแม่เหลือเกินไอ้แกนี่เถียงพ่อแม่ตลอดเห็นไหมนั่นแหละแกใหญ่ในบ้านแกใหญ่คนเดียวเลยเห็นไหมไม่มีใครกล้าพูดอะไรยายคนนี้ดุหมดยายคนนี้ว่าหมดใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ยเรียกว่าไม่ได้เอาใจใครเนี่ยข้าจะเอาใจข้าคนเดียวนั่นน่ะหลวงพ่อสนองเลยบอกต้องคนนี้มันแต่งงานไม่ได้แต่งงานเดี๋ยวมันก็ตายเร็วหลวงพ่อสนองขอบิณฑบาตไว้แม่แกแต่งงานนะขอเป็นคืนเห็นมาขออย่าให้ไปแต่งงานเลยสงสารพ่อแม่ให้แกได้เลี้ยงดูพ่อแม่นั่นน่ะแกก็ไม่ได้แต่งงานนั่นน่ะพ่อสนองขอบิณฑบาตไว้นั่นน่ะเห็นมาใจแกเร็วใจแกเร็วใช่มั้ยเหมือนคนนั้นว่าแหละเราจะเอาพวงมาลัยของคนใจร้ายไปไหว้หลวงปู่ที่ใจดีนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานพูดอย่างเงี้ยแม่คำแรกเลยไปไหว้เนี่ยคนนี้ไปไหว้นะหลวงพ่อก็รู้เลยว่าแกขี้โกรธใจน้อยน่ะใครว่าอะไรผิดถูกก็โกรธเลยเราจะเอาพวงมาลัยของคนใจร้ายไปไหว้พระใจดีเห็นไหมไปคล้องรูปของหลวงปู่สิมยอมก็หัวเราะกันใหญ่ว่าหลวงปู่รู้ใจเห็นไหมเราพูดไม่ได้อะเห็นไหมพูดหน่อยเดียวก็โกรธเลยอาจารย์สามารถ
ฟ้าส่งเรามาเกิดส่งอาจารย์สามารถมาด้วยแกโกรธเลยตะโกนบนเขานั่นนะต้องอันนั้นนะหายไปสามสี่ปีกว่าจะมาอีกเกินมาคุยนั่นนะหลวงพ่อสนองว่ายายคนเนี้ยแกจะได้ทำตอนแกจะตายใกล้จะตายนะแกจะปองของแกได้แกจะวางเฉยได้น่าเห็นมั้ยครูบาอาจารย์ท่านรู้ไปถึงนั่นนะที่แรกแกก็ไม่เชื่อนะว่าหลวงปู่มั่นน่ะพยากรณ์ลูกศิษย์คนนั้นคนนี้โอ้มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่จะพยากรณ์ได้พอแกบรรลุตามสูงสูงขึ้นไปแกเข้าใจเลยว่าเออท่านมีญาณท่านมีนิมิตนะหลวงปู่มั่นนั่นน่ะเห็นไหมไม่ท่านไม่เชื่อหรอกนั่นน่ะเราปวดใหม่ๆแล้วก็ไฟแรงตามนั่นน่ะเราก็ต้องขอกรรมาสินะเหมือนอย่างกับไปติพุทธทาสมั่งปฏิลุงก็ขอมั่งพอไปไหว้พระแหมลุงก็ขอมดีทุกอย่างเสียทีมาให้คนจุดประทัดเนี่ยเมื่อพอไปกราบเห็นไหมใจเรามันปฏิครูบาอาจารย์น่ะขอเข้ามานั่นน่ะลุงปู่บอกว่าเราอ่ะมีบุญสร้างพระเป็นไม่ได้หรอกเราสร้างพระพุทธรูปได้ลุงประกอบท่านพูดนะนั่นนะท่านคุยกับพวกเราท่านบอกว่าสู้อาจารย์สนองไม่ได้หรอกท่านมีบุญนั่นนะโปรดคนได้เยอะเห็นไหมท่านก็รู้จักกันอย่างนี้แหละบางองค์เห็นไหมสร้างแต่พระพุทธรูปได้พระพุทธรูปนั่นแหละบุญสูงน่ะเห็นไหมตัวแทนพระพุทธองค์เทวดาก็รักษาสร้างแล้วก็เทวดามาจองละไม่ต้องปลุกเสกก็มาจองละเห็นไหมนั่นแหละไม่ต้องเชิญนั่นแหละเห็นไหมที่เขาเชิญเทพเห็นไหมเขาบวงสรวงเชิญเทพอะไรเงี้ยนั่นน่ะเขาอยากให้เทพมาดูแลรักษานั่นเองความจริงท่านบริสุทธิคุณไงน่ะยังไม่ต้องปลุกเตกเขาก็มาแล้วเห็นไหมตัวเทพอย่างนี้แหละคุณโยมที่บอกว่ากันไปตกนรกสร้างพระพุทธรูปนั่นเนี่ยเห็นไหมไม่ตกนรกเป็นแต่นชาติปรารถนาพ้นทุกชาตินี้จะได้พ้นทุกนั่นเนี่ยเห็นไหมไม่งั้นจะสร้างกันไว้ทำไมพระเจดีย์ก็ดีพระพุทธรูปก็ดีนั่นเนี่ยเห็นไหมทิเบตไปไหนก็โฮมมณีโฮมนั่นเนี่ยตลอดไม่ให้อกุศลมันเข้าใช่ไหมพยายามถึงจะเป็นคฤหัสถ์ก็ทำน่ะตีสี่ตีห้าก็มาละมาไหว้พระกันแล้วก็สายก็ไปขายของกันทิเบตนะนั่นน่ะเห็นไหมทำเช้าเย็นบางคนเห็นไหมกราบมาต้องก็อะไรอ่ะที่แกอยู่อ่ะลาซาอะไรนั่นอ่ะลาดักอะไรอ่ะที่ตรงที่อินเดียนี่มันภูเขาเนี่ยทำกินลำบากนะให้ทิเบตมาอยู่ก็ไปอยู่ภูเขานั้นนะลำไปลำมากลายเป็นคนชอบไปเที่ยวนะพอมีตังก็สร้างตึกสร้าง
ลามกันขึ้นอยู่กันนั่นแหละเห็นมั้ยเพราะไอ้นี่แหละการลุกลานกันอะไรกันบ้านเมืองนั่นแหละแล้วหลวงพ่อสนองก็พูดอยู่คำหมดนี่แหละถ้าดลายดามะมาอยู่ต่างประเทศต่อไปศาสนาดลายดามะนี่ไปทั่วโลกมหายานไงมหายานนี่ถ้าไม่เป็นชาวทิเบตไม่เป็นชาวพุทธไม่เรียกว่าเป็นทิเบตโอ้โหเห็นมั้ยตีตะปูไว้เลยถ้าคนไทยบอกว่าถ้าคนไทยไม่เป็นชาวพุทธไม่เรียกว่าคนไทยไม่ได้หรอกเพราะว่าเห็นมั้ยเขาไม่ได้พูดมาตั้งแต่โบราณไม่ได้ล้างสมองกันมาตั้งแต่โบราณนั่นน่ะเห็นมั้ยเราจะถืออะไรก็ได้เห็นมั้ยนั่นน่ะแล้วเราทําไปทํามาเราภาวนาเก่งเราก็กลับมาเป็นพุทธได้นั่นน่ะชาติใดชาติหนึ่งเห็นมั้ยมันมาลงล็อกไปนิพพานที่เดียวกันเป็นฮิตเลอร์ก็ดีเป็นนโปเลียนก็ดีเป็นนั่นน่ะเห็นมั้ยไปทำมาต้องไปเกิดไปตายไปตกนรกฆ่ากันเนี่ยเบียดเบียนกันแล้วก็เห็นทุกข์มากๆกูไปเป็นพุทธดีกว่านั่นน่ะเห็นมั้ยเกิดชาติใดแสนใดขอให้ข้าพเจ้าเป็นพุทธเถอะนั่นน่ะข้าพเจ้าจะได้ไม่เบียดเบียนใครนะเห็นมั้ยมันทุกข์ร้อนนั่นน่ะถ้าเห็นมั้ยไอ้คนนี้มันลืมมันไปซื้อบินซินมาจะมาเติมรถอ้าวสบายใจดูดบุหรี่สินะไอ้ฟันของไอของบินซินมันลอยขึ้นมาลุกสินะลูกก็ตกใจปัดมันไม่เลยตัวมันดันไปลุกเสื้อผ้าเห็นมั้ยไม่หมดตามตัวหนุ่มๆด้วยนะนี่แหละมันเข้าตำราที่มองไม่เห็นเติมน้ำมันแล้วก็เอาไฟแช็กไปส่องที่ไอ้กะลอนน้ำมันใช่ไหมนะรถเครื่องนั่นก็ลุกไปคันนี่ต้องเรายังไม่บวชเลยนะเขาก็เล่ากันไอ้กรรมมันลืมใช่ไหมมันทำไม่เป็นได้ทำให้ลืมว่าบินซินมันไวไฟไงนั่นแหละคุณโยมนี่มาวันนี้แหละไปซื้อจะมาเติมทีนี้ก็สบายใจก็ฟักบุหรี่มาดูดเนี่ยบุหรี่เป็นเหตุเห็นไหมให้ไหม้เสื้อตัวเองทีนี้ทำไงอ่ะปอกหมดเสียโฉมสินะต้องเอานั่นต้องเอาน้ำมันมะพร้าวสิน้ำมันมะพร้าวหนึ่งถ้วยน้ำปลาหนึ่งถ้วยน้ำส้มมะขามหนึ่งถ้วยเคี่ยวรวมกันเคี่ยวให้เดือดสักสิบนาทีอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปทาให้มันร้อนแห้งทาเดี๋ยวไม่เป็นแผลเป็นเลยนั่นน่ะเห็นมาน้ำร้อนไฟเนี่ยน่าสงสารเนาะถ้าเสียหนุ่มเลยถ้าเป็นสาวก็โหถ้าโดนหน้าก็เห็นมาแต่งตัวซะสวยเลยหันหน้าอยู่พอหันหลังมาโหพวกวิ่งหนีหมดเลยเห็นไหมหน้าตาเห็นไหมปอกหมดนะเนี่ย
แก้ไม่เป็นนั่นเห็นมาจำไว้นะโยมนะเพราะเราใช้ไฟเราใช้แก๊สเราใช้น้ำร้อนนั่นแหละหุงต้มต้มปลาต้มหอยต้มอะไรก็ต้มทีนี้กรรมมันมาเกิดได้นั่นแหละมันก็มาลวกตัวเราได้เหมือนกันนั่นแหละถึงว่าใครว่าเวรกรรมไม่มีเห็นไหมมันลืมได้จะเติมนะจะใส่น้ำมันรถอยู่แล้วเปิดฝาขวดเห็นไหมไปเติมสบายใจอยากดูดบุหรี่จุดไฟเท่านั้นนะโอ้โหบางคนเห็นไหมไอ้ปั๊มหลอดที่หมุนหมุนนะไอของฟันควันวินทินมันเข้าบ้านลุกบ้านเห็นไหมลุกบ้านหมดนะบางทีมันเป็นได้ไอ้กรรมมันเกิดนะนั่นน่ะจึงบอกว่าเดี๋ยวนี้ทำไมมันเกิดมากนั่นน่ะไอ้สวิตช์ไฟมันจะปลอมหรือเปล่ามันจะของแท้ของเทียมอะไรมันก็วงจรรัดวงจรกันอยู่เรื่อยเลยเห็นไหมนั่นแหละที่บอกว่าทันสมัยทันสมัยมันไม่ทนเลยใช่ไหมนั่นต้องระวังนั่นบางคนก็บอกว่ามันใช้ไฟมากสายเล็กอะไรเงี้ยบอกว่าโอ้สารพัดอ่ะมันเกิดกรรมก็ไฟไหม้บ้านนั่นแหละเห็นไหมที่บอกว่าเครื่องบินมันบินจะบินให้รอบโลกนะเครื่องบินเล็กมันมาตกศรีราชาเนี่ยนั่นเห็นมาตายด้วยไฟไหม้ไฟลุกเลยขาก็ไม่มีนะขาขาดแต่ก็มานะเห็นนะนั่นน่ะเห็นมาคนเรามีบุญมีเงินมีภาวนาเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นแหละทำไมเขามีเงินก็บุญเก่าอ่ะที่เคยให้ทานไว้นั่นแหละที่เคยให้ทานรักษาภาวนาหรือว่าเคยให้ทานนั่นแหละมาเกิดก็มามีเงินทีนี้มีเงินแล้วแต่เห็นไหมยังไม่มีศีลศีลอันบริสุทธิ์เนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะวิสุทธิศีลศีลที่บริสุทธิ์ภาวนานั่นแหละบางคนก็ไม่มีใช่ไหมคนต่างชาติน่ะไม่ได้สนใจศึกษาแต่ข้างนอกไงศึกษาข้างในนั่นน่ะดูกายดูใจยังไม่พอต้องเห็นเฉยรู้เฉยเข้าไปอีกเห็นไหมนั่นน่ะอสุภะข้างนอกก็ไม่พอเห็นไหมอำนาจของความนึกคิดมันใหญ่หลวงนั่นน่ะเห็นไหมผู้รู้ผู้ตื่นมันกว่าจะเกิดได้เห็นไหมญาณปัญญานี่แหละจึงบอกว่าผู้รู้ผู้ตื่นใครได้นี่แหละเป็นผู้เจริญนั่นน่ะคุณยายแก้วเห็นไหมบางคนไม่เคยเห็นนะต้องไปดูพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นนั่นน่ะยังกระเพชรเลยนะยังกระเพชรเลยคุณยายแล้วยังเก็บเอาไว้เลยคุณยายแก้วน่ะยังไม่เป็นไรอ่ะเหมือนเห็นไหมบางคนมาดูโอ้เหมือนเพชรจริงๆนี่นะเราได้มาก้อนขอญาติเขานั่นน่ะเอาไว้ให้คนลูกผู้หญิงได้ดูอ่ะใช่ไหม
คุณแม่บุญเรือนนี่เขาแจกกันไปหมดที่เป็นเพชรเป็นทองเป็นทับทิมเนี่ยเห็นมาบางคนก็ได้กันไปเอ้คุณแม่ดีเอาไปลอยทะเลให้หมดเถอะคุณนายนั่นก็ร้องไห้สิแม่เป็นคนดีควรจะแจกกันคนละตลับไปนะแม่บุญเรือนก็เลยได้กันนั่นแหละเลยแจกนะคุณหลวงคนนั้นก็บอกเอาไปลอยทะเลเถอะนะบอกไม่ต้องไปลอยเอาไว้บูชากันนะเห็นมาจึงได้มีกันตายทองขอให้ลูกหลานมีเงินมีทองตายนาคขอให้ลูกหลานมีนาคตายเงินเนี่ยสามตายที่แม่บุญเรือนอธิษฐานน่ะแกนั่งกรรมฐานเข้านิโรธ7 วันแกเห็นใต้ดินมันมีทรายพวกเนี้ยไปขุดออกมามันเป็นจริงๆนะสีเงินก็เป็นวับแวบเลยขาวจริงๆเนี่ยทำไมเรามาเราก็ไปใส่รูปปั้นคุณแม่มึงกระดูกคุณแม่ที่เป็นพระธาตุก็พ่อแม่กีให้ก็เอามาใส่ไว้นั่นนะรูปปั้นนั่นนะคนบางคนผ่านมาเหมือนยังกับใครน้ำสาดหลังเลยบอกโอ้เย็นวาบเลยพอหันมาเอ๊ะแม่ไม่เปียกเนี่ยโอ้เขามีงานคุณแม่เดินผ่านบางคนมีบุญเนาะคุณแม่โปรดให้ดูนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมนี่แหละจึงบอกว่าคุณแม่จากไปแล้วแต่ญาณเหมือนพระพุทธองค์ท่านยังไม่นิพพานธาตุนั่นน่ะของที่ท่านอธิษฐานเราไม่เชื่อแม่ก็นั่งเฉยไม่กล่าวไม่บ่นถึงท่านนั่นน่ะท่านก็นั่งเฉยหลวงปู่กูลบอกว่าของดีเองไม่บอกว่าดีแล้วใครจะช่วยเองนั่นน่ะเห็นมาคูณพันล้านนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะคูณหลวงปู่คูณนั่นน่ะเห็นมานกกัตตลีลิงใหญ่มากยังกระตึก5 ชั้นนั่นน่ะทำสมเกียรติเลยเห็นมาสมว่าเกียรติหลวงปู่คูณตัวเล็กเนี่ยมาทำไมมาชมบุญหลวงปู่มาไปไหว้ท่านแล้วก็ยิ้มก็ไม่ได้คุยอะไรงานท่านเยอะใช่ไหมมาทำไมมาชมบุญหลวงปู่นั่นเห็นไหมเนี่ยหลวงพ่อสังวาลเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนไปไหว้หลวงปู่หลุยมาจากไหนอ่ะมาจากสุพรรณมาทำไมอ่ะมาชมบุญหลวงปู่เห็นไหมเนี่ยพระเรียเจ้าคุยกันไปเอาผ้ามาถวายไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมเนี่ยพระที่ดูแลหลวงปู่หลุยนะปู่หลุยก็เป็นโรคหัวใจไม่ก็อยากให้คุยกลัวหลวงปู่จะเหนื่อยนั่นน่ะเห็นไหมพออายุมากอ่ะใครจะเป็นกันคนที่เป็นเนี่ยพ่อแม่กันต้องการอดีตชาติหลวงปู่ต้องการรู้
เห็นไหมบางองค์อ่ะเราจะมาล่วงลับที่บ้านเนี้ยอาจารย์ก็รู้ไม่ทันนึกไม่ทันท่านจะมานิพพานก็ท่านเคยเป็นพ่อแม่อยากให้โยมเนี่ยได้บุญนั่นน่ะอาจารย์สุรีพันธ์นั่นน่ะเดี๋ยวนี้แกก็คงอายุมากน่ะเห็นมาฮะหลวงปู่จะมานิพพานที่บ้านเราทำไมอะไรต่ออะไรรู้ไม่ทันเนี่ยนั่นน่ะเหมือนโสดาก็ยังไม่มียานรู้น่ะเห็นมั้ยท่านอุตส่าห์มาโปรดนั่นน่ะเห็นมั้ยท่านก็กลับไปนิพพานที่วัดเห็นมั้ยหลวงปู่อะไรที่อยู่ทางอุดรนั่นน่ะนั่นน่ะตรงนี้เราไม่ได้ไปเผานั่นน่ะอยู่ทางอุดรนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมพอตอนหลังแกรู้โหเสียดายหลวงปู่เมตตาอุตส่าห์มาเห็นไหมแกบอกว่าไปทำบุญไอ้มะพร้าวมันก็น้อยท่านกะทิลอดช่องถวายหลวงปู่กันหลวงปู่จวนหลวงปู่อะไรโอ้โหไม่รู้มันมาจากไหนขันกะทิมันเหมือนว่าความมันมันมาจากไหนไม่รู้เหมือนเทวดาช่วยนั่นเห็นไหมเหมือนบางคนทำโรงทานทำสองหม้อทำไมมันเกิดสามหม้อเห็นไหมแกเล่าว่าสังฆทานนี่ก็เป็นไปฝ้าหลวงพุทธเจ้าทอดกันต้องกระเช้ายันเย็นมันไม่หมดต้องแจกแม่ทีสายวัดป่านะเอาไปมันดึกแล้วสามสี่ทุ่มแล้วไอ้เจ๊พวกนี้ก็อยากกลับแล้วมันทอดไม่หมดแปลกเห็นไหมบุญมันเกิดได้จริงๆพวกเทพเทวามาช่วยจริงๆนั่นน่ะจึงบอกว่าอย่าไปท้อกุศลนั่นน่ะให้เราถ้าเราไปเกิดอยู่ในป่าปีชาติก็ไม่เจอพระสงฆ์เลยแย่เลยใช่ไหมเหมือนพวกสุวรรณสามนั่นน่ะไม่เจอพระสงฆ์นั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยบางชาติต้องนี่แหละทานกุศลนะที่รู้จักสมาทานศีลอุโบสถนั่นนะจึงบอกว่าโอ้คนมีบุญไปตกอยู่ที่ไหนก็เห็นมั้ยทำจะทำไม่ตายก็ไม่ตายนั่นนะไอ้นาคในน้ำไอ้ยักษ์ในน้ำมันก็ลงไปมันก็จะจับกินกับกินหมดถ้าใครลงน้ำบ่อนี้นั่นเห็นไหมพอโพธิสัตว์ไปไม่ยอมลงไปสักทีทำไมไม่ลงไอ้ยักษ์มันก็ถามดินะโผล่ขึ้นมาลงไม่ได้เขามีเจ้าของอะไรตาอะไรนั่นแหละเห็นไหมเจ้าเป็นยักษ์เจ้ามาเบียดเบียนสัตว์เนี่ยเห็นไหมเจ้าสร้างบาปสร้างกรรมเนี่ยเห็นไหมไปพูดถูกใจเห็นไหมที่บอกว่านั่นแหละยักษ์ก็เลยต้องกลายเป็นถือสมาทานศีลนั่นน่ะมาเห็นมั้ยบางตนก็ไม่เข้าเมืองละไปเป็นฤาษีดีกว่าเห็นมั้ยไม่งั้นมันก็จับกินหมดมนุษย์ตัดลงไปก็จับกินหมดเพราะเขามีพรว่าใครมาบ่อนี้
จะต้องเป็นของเขาอ่ะนั่นน่ะเห็นว่าก็หลงกินกันหลงฆ่ากันอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าการคนเราเห็นไหมอำนาจวาสนานั่นน่ะทำให้เกิดทุกข์ทำให้ไปนรกได้นั่นน่ะเห็นไหมบางคนใช้อำนาจไม่ถูกนั่นน่ะลักษณะอย่างนี้น่ะที่บอกว่าพวกฮิตเลอร์พวกเห็นไหมซัดดัมอะไรต่ออะไรเห็นไหมเราเนี่ยเก่งเห็นไหมทำไปทำมาถูกแขวนคอจนได้นะตัดดำก็ไม่นึกว่าจะต้องตายจะต้องแขวนคอตายเห็นไหมน่ากลัวเหลือเกินนั่นน่ะใหญ่แสนใหญ่ฮะอำนาจเห็นไหมไปทำมาก็เขาเอามาแขวนคอจนได้นี่เนี่ยคุณโยมพวกเราเนี่ยใหญ่ในธรรมดีกว่าใช่ไหมใหญ่ในศีลในธรรมใหญ่ด้วยปัญญานั่นแหละเราก็สู้เขาไม่ได้เห็นไหมเชื้อโรคตัวเล็กๆบี้มันก็ได้มองไม่เห็นอีกไม่รู้จะไปบี้มันที่ไหนไอ้เจ้ามะเร็งใช่ไหมนั่นนะเจ้าเบาหวานเจ้าหัวใจเนี่ยมันไม่รู้อยู่ตรงไหนไอ้โรคภัยไข้เจ็บพวกเนี้ยเนี่ยเราใหญ่ไม่จริงใช่ไหมโยมใหญ่ไม่เกินกรรมนั่นเห็นไหมกรรมเนี่ยมันเหนือกว่าที่เรียกว่าเหนือกว่าสัตว์โลกนั่นน่ะมันเอาหมดพระอรหันต์ก็เอานั่นน่ะมันไม่ว่าใครถ้ามันอยากไปสิงสู่อยู่มันไม่ยอมอ่ะใช่ไหมจนเข้านิพพานนั่นน่ะมันถึงจะเลิกใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละเรามารับความดีมารับจิตใจเราเนี่ยให้เราได้พ้นทุกข์พ้นร้อนนั่นน่ะเห็นไหมป้าของเราเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกันเราไปโปรดป้าเราดิบ้างเนาะป้าเราก็มีบุญคุณกับเราตอนเด็กๆใช่ไหมอะไรต่ออะไรเราก็นึกถึงเราอยากให้ทุกคนน่ะได้รับศีลกันได้ภาวนาเขาก็ไม่เคยสนใจนั่นน่ะเราก็นึกท้อใจนั่นน่ะเห็นไหมบางทีเราก็ไม่ได้ไปเลยเพื่อนบ้านคุณตาคุณยายอยากเห็นก็ไปหมดพอไปแล้วตายหมดแล้วเห็นไหมเพราะมันหลายๆปีกว่าจะกลับนั่นน่ะเห็นไหม4 ปี5 ปีก็จะเจอแม่คอยอยากเห็นพระสามารถไม่ได้เห็นนะทำไมเรามาเชื่อหลวงพ่อสนองว่าอย่าไปบ้านนั่นแหละให้เขามานั่นแหละเห็นไหมเขาก็ไม่มานี่แหละมันเป็นอย่างเงี้ยญาติเราอยู่ไกลเหลือเกินนั่นน่ะเอ็นมานั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยญาติทางโลกน่ะคุณยายบอกญาติทางโลกญาติพี่น้องบางคนเขาก็ไม่สนใจอ่ะคุณยาย80 กว่าแล้วนี่นะยิ่งนั่นน่ะก็ไม่มีใครแต่คุณยายเช้าขึ้นมามีตะคนเอาของมาให้นั่นน่ะนี่แหละแรงศีลธรรมของยายยายกลายเป็นภาวนาดีไงนั่นน่ะ
80ฝ่าเข้าสมาธิได้ใช้ได้ลุงพ่อนันบอกว่านั่นแหละไม่หลงไม่ลืม86เกินมานั่นน่ะจนที่บอกว่าคุยแล้วก็เหมือนคุยอีกนั่นน่ะแม่พ่อก็มาไหว้พาคนมาไหว้เต็มบ้านเอ๊ะทำไมมาไหว้หนูล่ะแม่พ่อแม่ทำไมมาไหว้เราเออเองสูงก็ข้าแล้ววะภาวนาเห็นไหมคุณธรรมสูงแม่พ่อเคารพเห็นไหมเออมากันเยอะๆยายชักกลัวเลยเห็นไหมทีแรกนั่นน่ะว่างแล้วมันจะไปไหนอ่ะเอ้ายายไม่ต้องใจร้อนอย่าไปดึงอย่าไปลากมันลงมามันว่างแล้วก็ดูความว่างมันว่างกี่วันมันว่างกี่วันครึ่งวันหรือทั้งวันนั่นแหละให้มันเป็นวัตถีก่อนมาให้มันฝึกเข้าสมาธิให้ได้ไม่งั้นตกเครื่องบินจะเข้าได้หรือเข้าถึงความว่างนั่นน่ะเห็นไหมเครื่องบินตกหลวงปู่ไปเร็วกว่านั่นน่ะเห็นมาหลวงพ่อสิงห์ทองหลวงปู่ฟั่นนั่นน่ะพระอรหันต์หลายองค์หลวงปู่จวนนั่นน่ะหลวงพ่อวันด้วยมั้งเห็นมานิมนต์มานะมาทำบุญในกรุงเทพใช่ไหมก่อนไหนถึงข่าวตายท่านชวนมาทายกก็แหมจะให้เราไปมั่งก็ไม่ได้นี่ไม่ถึงข่าวตายไม่ท่านไม่ให้มาท่านให้นั่งรถมาแต่ท่านชวนเด็กๆมาใช่ไหมนั่นน่ะชวนเด็กๆมาคนนั่นน่ะท่านรู้ว่าท่านพาไปได้นั่นน่ะเห็นมาอำนาจอภิญญานี่แหละโยมถ้าเราสำเร็จได้กันหมดนั่นแหละในลานธรรมนี้ก็บุญนะสิใช่ไหมโอ้เราก็มีความสุขมากใช่ไหมไม่ต้องทุกข์ดิบๆเลยใช่ไหมคนปฏิบัติได้นั่นแหละคนปฏิบัติถึงนั่นแหละมันเป็นบุญของเขานั่นแหละนี่แหละบุญของยายย่าแล้วไม่เชื่อลองถามหลวงปู่ทองสุขดูสิเอาเดี๋ยวมันจะพัฒนาไปเองมันว่างแล้วให้มันว่างแล้วต่อไปเหมือนในยอดไม้นั่นแหละจะไปดึงให้มันยาวออกมาขาดเลยนั่นแหละมันก็ไม่มีใบแต่ถ้าให้มันยาวเองอะมันยาวสุดดอกสุดใบของมันนั่นแหละไปถอยหลังกลับทีหลังมันก็ไม่ให้เข้าสมาธิอีกมันก็ไม่ให้สงบอีกทีนี้ก็เอ๊ะทำยังไงความสงบมันก็มาไม่ได้เพราะมันไม่เข้ามันไม่ให้เข้าแล้วนะยายไม่ต้องกลัวยายอย่าใจร้อนทำไปเถอะเดี๋ยวนี้ยายสบายแยกรูปแยกนามแล้วก็ยังไม่ตายนั่นแหละมันก็ไม่ยอมมันก็เอากลับมาแข็งแรงอีกมันจะตายก็เอามันจะตายก็เข้าสมาธิไว้สินั่นแหละให้มันว่างอยู่เฉยๆดูใจมันนั่นแหละทำไปละมาเออยังไม่ตายนี่แหละคุณโยมก็เล่าให้โยมฟังนะว่าความดีเนี่ยเห็นไหมอ้าวเห็นคนเดินผุพังเน่าเปื่อยเดินอ้าวแล้วป้าน้อมเข้ามาดูใจป้าเปล่าล่ะดูไปดูมาทำไปทำมาเดี๋ยวนี้ป้าไม่ต้องถามป้าเข้าใจอ่ะเนี่ยทางเดินของการ
อิทธิบาทเจริญสติเห็นไหมมันเกิดไปเห็นคนในตลาดเดินเน่าเปื่อยกันไปทีนี้ก็เอ้าป้าน้อมเข้ามาสิป้าน้อมมาดูใจนั่นทำไปทำมาเออป้าก็เห็นตัวเองเน่าเปื่อยนั่นนี่แหละทางโสดามันจะมาทางเนี้ยนั่นเห็นไหมบางคนเห็นไหมสว่างนะสว่างมันไม่ดับมันสว่างเป็นเดือนๆ เดี๋ยวไปทำงานมันจะง่วงนั่นแหละนั่นแหละมันตื่นแล้วทีนี้มันถ้ามันเกิดตลอดพาละหันนั่นแหละพาละหันมันสว่างมันไม่ต้องหลับที่หลับพักกายนั่นแหละเห็นไหมไอ้กระดูกเนี่ยมันเมื่อยต้องนอนนี่เห็นว่าคนแก่ชรานั่นน่ะถึงว่าหลวงปู่ที่ไม่อยากอยู่ก็เพราะมันทรมานนั่นเองนั่นน่ะเห็นมาพอนานๆเข้าข้าวก็กินไม่ได้เห็นมาอาหารอะไรอ่ะขาดเลือดมั่งหัวใจขาดเลือดมั่งโอ้เรานี่ก็80แล้วเนาะพระพุทธองค์ก็80แล้วนะหลวงปู่คำเปียวพูดเงี้ยพอไปโรงพยาบาลไม่กลับมาอีกเลยล่วงลับไปเลยเห็นไหมนั่นเห็นไหมพออายุมากนั่นนะคุณยอมลองนึกดูโอ้แกดีใจนะทานข้าวอยู่ใกล้ๆหลวงปู่ให้หลวงปู่พูดมั่งบอกว่าเออยายเก่งเนาะอายุแก่กาตมาอีกเนาะลูกปู่บอกยายไม่ตาย85 86แล้วเนี่ยนั่นน่ะโอ้อ้าวแทนยมยาน่ะนั่นน่ะจึงบอกว่ายายอุตส่าห์ทำสร้างพระกาตมาพระหินแทนที่เราจะต้องไปช่วยยายยายอยู่คนเดียวเห็นไหมยายก็บอกว่าโอ้โหมันเข้าตอกลำบากเนาะอะไรตาอะไรอยู่แถวกรุงเทพเนี่ยบอกว่าเออแกอยู่คนเดียวแต่เพื่อนบ้านรักทุกคนนั่นเห็นไหมกำลังผัดกับข้าวแก๊สหมดโอ้โหแล้วเมื่อไหร่มันจะมาไอ้คนดุนแก๊สมาพอดีเลยยายแก๊สหมดยังล่ะเอาอย่างนั้นผมให้ยายก่อนแม่พอดีหมดนั่นเห็นไหมมันพอดีหมดนะคนปฏิบัติทำได้เนี่ยใช่ไหมโยมเหมือนเทวดาช่วยส่งเสริมหมดนั่นนะความดีนั่นนะที่บอกว่าพอดีหมดพอดีเลยใช่ไหมว่าต่อเนื่องกันหมดนั่นนะบุญของยายใกล้เต็มนะใช่ไหมนั่นนะเห็นมา ไม่แน่นะถ้าตายกระดูกเป็นพระธาตุแล้วก็น่าดูเนาะเห็นไหมนั่นนะบางคนเนี่ยกระดูกขดหมดเลยขดเหมือนลูกมะพร้าวเป็นสีน้ำเงินสีอะไรแบบพระครูหรือเจ้าคณะตำบลอะไรเล่าให้เราฟังเราก็บอกว่าเออนั่นแหละพระธาตุมาไม่มีมนุษย์ไหนอะเผาแล้วกระดูกขดแบบนั้นอะเป็นก้อนอันเดียวเลยกลมๆเลยแกก็ไม่พูดเลยแกกลัวเราจะไปเอาสินะไปขอเ
พราะว่าชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าพ่อแม่กระดูกเป็นอย่างเงี้ยนั่นนะโยมจึงบอกว่าเป็นจริงๆนะนักปฏิบัติเนี่ยนั่นนะโอ้โยมมาสร้างพระเอาดีสร้างบุญกันนั่นนะบอกว่าองค์นี้ประมาณ4ตันได้มาไปมองดูนะน่ะถ่ายรูปมาแล้วทีนี้โยมนั่นน่ะโยมตายยังไม่มาภรรยาเขาก็ไปด้วยก็ถ่ายรูปมาเดี๋ยวจะได้เห็นนะนี่นะเห็นไหมวันคืนหนึ่งเร็วเหลือเกินเร็วจน70ฟ้าแล้วเห็นไหมอาตมานั่นน่ะมันไปกันทุกวันแล้วเห็นไหมมันล้างมันไม่อยากให้อยู่แล้วสุขภาพใช่ไหมนั่นน่ะมันจะอยู่ได้กี่น้ำกี่ยกใช่ไหมพระพุทธรูปอยู่นานนั่นน่ะอยู่นานกับเรานั่นน่ะทำมนุษย์สอนไว้เขียนหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานเขียนเอาไว้เห็นไหมนักเผยแพร่เห็นไหมเป็นนักเผยแพร่หนึ่งในสยามเหมือนกันนะครับนั่นน่ะครูบาอาจารย์ถ้าเราไม่ยกย่องใครจะยกย่องให้อ่ะใช่ไหมนั่นน่ะยกย่องให้ญาติโยมนั่นน่ะจะได้คนรุ่นหลังที่มานั่นน่ะไม่ได้เจอใช่ไหมบางคนเนี่ยมาร้องไห้ใช่ไหมว่าโอ้โหฟังธรรมะแล้วไม่ได้เห็นตัวจริงนั่นน่ะเห็นไหมเดี๋ยวโยมขายที่ได้เพื่อนๆขายที่ได้จะมาช่วยท่านนั่นน่ะไอ้เพื่อนมันขายได้มันก็หนีแกไปหมดมันก็ไม่คุยด้วยแล้วเห็นไหมก็ไม่ได้เจอกันน่ะคนทางระยองทางจันทร์นั่นน่ะเห็นไหมบอกว่าทำอะไรดีก็เขาก็เอาหมดเขาก็เอาหมดเอ้โยมนี่พี่น้องเอาหมดโยมนี่สงสัยเป็นทหารเก่าแล้วมั้งไปตีสะเบียงเขามาไปตีสะเบียงเขามามาชาตินี้ก็มาเป็นพี่น้องเขาก็มาขอหมดนั่นแหละโยมก็ไปขอขมาที่ไปขอขมากรรมกันอ้าวเราไม่ผิดเนี่ยนะต้องไปขอเขาอะชาตินี้มันไม่ผิดนะใช่ไหมโยมนั่นน่ะชาติก่อนมันผิดมานั่นน่ะเห็นมาที่บอกว่าลุงพุทโธบอกว่าพายเรืออยู่ดีๆมาตีหัวเราเออนั่นแหละท่านน่ะไปทำเขาไว้ก่อนนะทำเขาก่อนเนี่ยลุงพุทโธนี่เข้ากับคนผิดซะแล้วไม่เป็นธรรมซะแล้วทีนี้ก็ไปฟ้องสมเด็จทีนะไปฟ้องเหมือนน่ะสูงสูงกว่าหลวงปู่โตไงขอโตทำไมพูดยังไงอ่ะทำไมพระลูกวัดว่าท่านอคติล่ะสมเด็จไม่เชื่อหรือไงว่ากรรมเนี่ยมันมีจริงๆแกไม่เชื่อเรื่องกรรมเราต้อง